بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานจิบชาหวานๆทุกๆท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ได้รับการเชิญมานะครับให้มาพูดคุยในหัวข้อที่ตอนแรกนี่ฉันอ่านนึกว่าเป็นพวกซีรีส์นะนักใสใส่คำว่ารักใสๆด้วยแล้วก็หัวใจหลากสีสันเราก็นึกว่าเป็นชื่อซีรีส์ที่ไหนหรือเปล่าเกาหลีหรือเปล่าก็เป็นหัวข้อที่ตั้งขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพของสังคมในปัจจุบันนี้ที่คำจำกัดความของเพศเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่อยู่แค่เพศชายและเพศหญิงและอาจจะมีคำจำกัดความที่เพิ่มกันขึ้นมาซึ่งทั้งมวลเนี่ยพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยแน่นอนนะว่าการดำเนินชีวิตของเราทุกย่างก้าวตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยเรามีแบบให้เราได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วก็คือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งในเรื่องของความเชื่อเราก็จะเชื่อแบบนอกลู่นอกทางไม่ได้นะคำว่าอะกีดะห์เนี่ยรากศัพท์เดิมของมันก็คือการผูกนั่นเองพี่น้องนะดังนั้นความเชื่อของเราเนี่ยต้องยึดโยงแล้วก็ผูกเอาไว้กับอิสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัลกุรอานก็ดีหรืออันหะดีษก็ดีดังนั้นในหัวข้อวันนี้เนี่ยนะอาจจะมีการพูดถึงบริบทของความรักในสังคมปัจจุบันแต่แน่นอนนะครับเราก็ต้องชี้ถูกชี้ผิดให้กับพี่น้องได้รับฟังกันแต่ถ้าเกิดใครที่ฟังดูแล้วอาจจะไม่ได้เชื่อหรืออาจจะไม่ได้เห็นโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้อยู่ในกรอบของอิสลามหรือไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ว่าหน้าที่ของคนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยจะไปเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่ผิดหลักการไม่ได้แม้กระทั่งนิ่งเฉยยังไม่ได้เลยนะอาจารย์นะเขาเรียกว่าชัยฏอนใบ้ใช่ไหมเห็นอะไรผิดแล้วไม่บอกไม่เตือนกันก็ไม่ได้ในฐานะที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ก็ต้องเตือนแต่แน่นอนครับการเตือนนี่ก็ต้องเตือนด้วยกับมารยาทที่สวยงามนะครับก็นำเรียนแบบนี้ในช่วงต้นก่อนว่าเราก็คงคุยกันก่อนในเรื่องของความรักที่ตรงตามแบบของอิสลามซึ่งอิสลามของเราเนี่ยพี่น้องครับสอนในเรื่องความรักนะผมขอเผาหัวก่อนนะเดี๋ยวให้อาจารย์นั้นได้ขยายนะครับเนื้อหาที่ผมบรรยายท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวเอาไว้บอกว่าซะลาซุนมีอยู่3ประการพี่น้องนะมันกุนนะฟีฮิวะจะดะฮะลาวะตันอีมานใครที่มี3คุณสมบัตินี้3ลักษณะนี้3คุณบัพนี้ไว้ในครอบครองแล้วแน่นอนเขาจะพบกับความหอมหวานฮาแลวะความหอมหวานของอีมานพี่น้องครับเวลาคนกินของหวานกับคนกินรสขมเนี่ยหน้ามันบ่งชี้เลยนะคือถ้าเป็นของหวานเนี่ยหน้าจะอีแบบนึงกินของขมปั๊บไม่ต้องบอกว่าขมขนาดไหนดูที่หน้าเนี่ยออกเลยโอ้โหแบออกมาใช่ไหมกืนแทบจะไม่ลงแสดงว่าความหวานเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นสิ่งนึงที่บ่งถึงความสุขจึงไม่แปลกนะทำไมผู้หญิงมุสลิมะของเราเนี่ยพอเห็นเค้กปั๊บแม่สองก้อนสามก้อนผมด้วยนะผมก็ชอบของหวานแต่ของขมเนี่ยบางทีก็อาจจะละไว้ก่อนแต่แน่นอนนะในขมเนี่ยสิ่งที่ดีก็มีเขาเด็กขมเป็นยาเช่นพวกยาต่างๆก็สมุนไพรก็จะมีรสขมอันนี้เปรียบเทียบถึงความสุขคนที่มี3ข้อนี้เนี่ยเขาจะพบกับความสุขหาแล้วว่าความสุขในเรื่องความหวานในเรื่องของอีมานประการแรกเลยเนี่ยคืออัยยะกูนัลลอฮ์วะรอซูลูฮูอะฮับบะอิไลฮิมิมมาซิวาฮูมาคือบุคคลที่รักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดไม่มีสิ่งใดพี่น้องที่จะมาเทียบมาเคียงกับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้
ตรงนี้เนี่ยเชคอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่ามันก็คือการเติมเต็มความรักเหตุใดพี่น้องเราถึงเอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลเนี่ยเอาไว้เหนือทุกสิ่งเพราะไม่มีสิ่งใดมาเทียบกับอัลลอฮ์ได้โดยเฉพาะเรื่องอิบาดะห์เนี่ยเราถวายสิ่งอื่นสิ่งใดไม่ได้เลยอันนี้เป็นชิริกทันทีดังนั้นวันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเอาท่านรอซูลแล้วกันท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยมาบอกกับท่านนบีบอกว่าฉันรักทุกอย่างเลยนะรักท่านนะยกเว้นชีวิตของฉันแปลว่าชีวิตของท่านอุมัรเนี่ยรักมากกว่านบีนบีบอกว่าอีหม่านยังไม่สมบูรณ์พี่น้องจนกระทั่งอีกครั้งหนึ่งกลับมาท่านอุมัรบอกว่าฉันรักท่านเหนือกว่าสิ่งใดแม้กระทั่งชีวิตของฉันฉันก็รักมากกว่านบีบอกนั่นแหละอีหม่านสมบูรณ์แล้วขนาดชีวิตตัวเองเนี่ยยังยอมสละได้ในหนทางของอัลลอฮ์นั่นแหละคือคำว่าอัลลอฮ์นั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือกว่าพี่น้องในการที่มอบความรักให้กับอัลลอฮ์และรอซูลเรามีข้อเดียวเนี่ยผมว่าเป็นคำตอบทั้งหมดแล้วเรามีแค่ข้อเดียวนี่นะเป็นคำตอบให้ทั้งหมดแล้วว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรอะไรที่มันไม่ใช่ในเรื่องอิสลามเนี่ยพี่น้องหรือมันตรงกันข้ามเนี่ยเราถามว่าเราจะไปรักไปใคร่ได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้นะอันนี้ก็คือข้อแรกเลยนะครับส่วนข้อที่สองก็คือการขยายผลการขยายผลก็คือพูดถึงการรักมนุษย์ด้วยกันแล้วเพราะแน่นอนเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่กันคนเดียวมีใครไหมพี่น้องไปออกไปไหนอยู่ในถ้ำอยู่ในบ้านต่อให้อยู่บ้านเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านเนี่ยก็ต้องออกมาข้างนอกนะเออก็ต้องออกมาข้างนอกเพราะเรารู้สึกเครียดนะพี่น้องถ้าเกิดเราไม่ได้ออกมาพบเจอพี่น้องกันไม่ได้มาเป็นอยู่ในญะมาอะห์กันโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยญะมาอะห์ของเขาที่สำคัญที่สุดก็คือญะมาอะห์ที่มัสยิดถูกไหมล่ะไปละหมาดที่มัสยิดออกไปที่วันศุกร์เนี่ยเป็นญะมาอะห์หรือแม้กระทั่งในงานศาสนาวันนี้เราก็มากันอยู่ร่วมกันการขยายผลตรงนี้เนี่ยนบีบอกว่าวะอันวะไอยูฮิบะอัลมารอะลายูฮิบบูฮูอิลลาลิลลาห์นะเขาจะไม่รักคนหนึ่งคนใดเว้นแต่เขาจะรักกันเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นรักกันเพื่ออัลลอฮ์อันเนี้ยรวมถึงสามีภรรยาด้วยนะถ้าสามีภรรยารักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้ารักกันเพื่อสิ่งอื่นนะทะเลาะกันทุกวันเลยถ้ารักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอะไรที่เป็นความหมายของอิสลามอะไรที่จะส่งเสริมกันเนี่ยในความดีเขาก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันกลัวสามีจะไปทำบาปก็ส่งเสริมในสิ่งที่เป็นความดีงามนะอันสุดท้ายพี่น้องก็คือการเอาหัวใจเนี่ยชังในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะก็คือวะไอยะกอรอวะไอยะกอรอฮะไอยะอูดะฟิลกุฟบะดะอิซอันกอดะฮุลลอฮูมินฮูกามายะกอรอฮูไอยุลกอฟินนาร์เขาเนี่ยมีความชิงชังมีความรังเกียจนะในสภาพเดิมของเขาที่ก่อนหน้านี้เคยปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนเขาโดยที่เดิมเนี่ยพี่น้องเคยไปยืนอยู่เนี่ยจะโดนโยนลงไฟนรกอยู่แล้วตอนนี้ออกมาแล้วพ้นภัยออกมาแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่ระมัดระวังอะไรไม่ใช่พี่น้องเพราะยิ่งสังคมปัจจุบันเนี่ยเด็กที่ดื้อเนี่ยพี่น้องมันมีดื้อแบบดื้อเงียบอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยติดยาชัดเจนพี่น้องดูดยากันดูดมาดูดบ้องแต่สมัยนี้เนี่ยพี่น้องครับเด็กดีแต่ไม่เชื่อพระเจ้าไปแล้วมีนะเป็นเด็กดีเลยว่านอนสอนง่ายเรียนเก่งด้วยแต่ถามเชื่อเรื่องอัลลอฮ์ไหมไม่เชื่อเนี่ยมันหนักกว่านั้นนะไอ้ติดยงติดยาเนี่ยตายยังเราเอามาละหมาดได้แต่ยังเงียบพี่น้องหมดเลยนะต้องไปฝังกูโบกลางเอามาละหมาดไม่ได้เพราะตกสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นเอทิสแต่เป็นปัญญาชนนะเรียนจบอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็นำเรียนว่านี่คือเรื่องของความรักที่อิสลามนั้นได้บอกเอาไว้ส่วนรักใสๆเนี่ยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์มุบารอกแล้วแหละเรื่องใสๆนี่นะผมลูกใส่ฉันคงจะขุนเท่าไหร่เนี่ยจะขุนซะเปล่าใสๆต้องหายใจมุบารอกแล้วก็หลากสีสันอีกนะมันกี่สีกันแน่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยอ้าวก็ว่ากันไปเดี๋ยวให้อาจารย์มุบารอกได้พูดคุยกับพี่น้องแล้วก็พี่น้องก็ทานอะไรก็แนะนำกันด้วยนะผมก็ดูแล้วว่าร้านเริ่มเปิดแล้วอะไรเด็ดๆอะไรดีๆก็ส่งขึ้นมาบนเวทีได้นะช่วงที่อาจารย์บรรยายผมก็ได้เติมพลังเติมความหวาน
นะจาซากุมุลลอฮ์คอยรอนเชิญอาจารย์วารอครับจาซากัลลอฮ์คอยรอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิอัมมาบะรบิชรห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอความสุขสันติพระเมตตาใจของอัลเลาะห์ตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในธรรมชาติของมนุษย์พี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความรู้สึกใช่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มีความรู้สึกโดยมนุษย์จะมีความรู้สึก2 อย่างเป็นหลัก1รักชอบ2ไม่ชอบและรังเกียจจะมี2 อย่างนี้โดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์นั้นมีอิสระในการที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นได้อัลลอฮฺตะอาลาจึงใส่เอาไว้เพราะมะคลูกที่ไม่มีอิสระในความนึกคิดก็คือมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์นี่เขาจะไม่นึกคิดอื่นใดเลยทำแต่ความดีทำแต่ความดีตามที่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาสั่งอัลลอฮฺใช้แบบนี้ทำแบบนี้ไม่คิดเป็นอื่นแต่หัวใจมนุษย์มีความเป็นอิสระทุกดวงใจของเราที่มีอยู่มีความอิสระหมดเลยและอิสลามก็ไม่ได้ห้ามที่จะให้คนคนหนึ่งรักใครไม่ได้ไม่ได้ห้ามที่จะผู้ชายอย่าไปรักผู้หญิงผู้หญิงอย่าไปรักผู้ชายอิสลามไม่ได้ห้ามแต่อิสลามกำลังให้มนุษย์นั้นจัดระเบียบความรู้สึกตัวเองจัดระเบียบเมื่อเรามีความรักกับใครสักคนเหมือนฮะดีษที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้ยกไปจัดระเบียบความรักความรู้สึกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องเหนืออื่นใดเลยเหนืออื่นใดเหนือชีวิตจัดระเบียบความรู้สึกความรักนั้นเพราะความรู้สึกคนลองไม่จัดระเบียบวันนี้รักพรุ่งนี้ก็นายวันนี้เชื่อพรุ่งนี้สาว่าไปเชื่อสิ่งอื่นมากกว่าก็ไปเชื่อสิ่งอื่นดังนั้นความรักจะต้องถูกจัดระเบียบจัดระบบมีขั้นมีตอนมีมากมีน้อยความรักมันจึงเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปได้วันนี้เนี่ยหัวใจใสรักใสๆกับหัวใจหลากสีผมเตรียมมา1 2 3 4สีผมเตรียมมา4สีเลยเหมือนกีฬาสีเลยเหมือนกีฬาสีผมเตรียมมา4สีเพราะว่าอะไรหัวใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์อันดับแรกเอาหัวใจใสๆก่อนคือตอบีอัตอาจารย์ครับตอบีอัตตอบีอัตคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีความรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งนั่นก็คือพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะที่จะให้มนุษย์เนี่ยมีความรักตรงนี้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยอินนาคอลักนากุมมินดะกะรินเอาอุนซาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจากชายคนหนึ่งและสตรีนางหนึ่งก็คือโต๊ะอาดัมกับโต๊ะฮาวาของเราท่านนบีอาดัมกับพระนางฮาวาเนี่ยแหละสร้างมนุษย์เนี่ยออกมาจากสองคนนี้แหละวะจะอันนากุมชูรูบาวะกอบาอิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำต่อสร้างมาแล้วแบ่งต่ออีกแบ่งต่อให้มีอะไรชูรูบให้มีเผ่าพันธุ์วะกอบาเอ็นมีกอบีละมีตระกูลแบ่งแยกกันไปตามเชื้อสายเราจึงมีนามสกุลนี้เราจึงมีตระกูลนี้เราจึงมีคนชาตินี้ผิวนี้แตกต่างกันไปนี่คือการสร้างของอัลเลาะห์นี่คือตอรีกะตุลลอห์หลังจากนั้นทำอะไรต่อลิตาอารอฟูเพื่อให้พวกท่านทั้งหลายนั้นน่ะมาทำความรู้จักกันอุลามะอธิบายบอกว่าที่ให้ทำความรู้จักกันเนี่ยหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างจาก1มาเป็น2จาก2ขยายเป็นลูกหลานอาดัมกระจายออกไปการที่ให้กลับมารู้จักกันเพื่อให้กลับมารวมกันตรงนี้แหละโดยที่มีความรักเป็นสื่อกลางมีความรักเป็นสื่อกลางเนี่ยแหละครับจะได้กลับมารวมกันนี่คือหัวใจใสๆก่อนเลยนะยังไม่ได้มีความรักแบบไหนหรือสีอะไรยังให้มีความแตกต่างกันเพื่อที่จะรักกันมนุษย์เป็นแบบนี้แหละมนุษย์เป็นแบบนี้พอเวลาเห็นอะไรที่แตกต่างก็จะรู้สึกรักชอบแหละนะครับอันนี้หัวใจธรรมดาก่อนนะบางหัวใจอาจจะมีชอบแบบเดียวกันอันนี้เดี๋ยวค่อยพูด อันนี้เดี๋ยวค่อยพูดนะครับผมขออนุญาตนำเสนอสีแรกอาจารย์ดุลติแต่ว่าไอ้ตอนแรกมันที่เริ่มมันคือผู้ชายและผู้หญิงไง
เริ่มต้นมาจากผู้ชายและผู้หญิงนี่คือความรักธรรมชาติเลยมินดักกรินเอาอุ่นสาพี่น้องดูนะถ้าหากว่ากลายเป็นมินดักกรินมินดักกรินวะดักกรินเนี่ยตายเลยไม่มีพวกเราชายไม่มีพวกเราไม่มีแล้วไม่มีการสืบพันธุ์ไม่มีการขยายเผ่าพันธุ์ไม่มีการขยายเผ่าพันธุ์นี่คือธรรมชาติธรรมดาของอะไรความเป็นมนุษย์ที่มีหัวจิตหัวใจที่รักชอบโกรธหลงนะครับรักชอบโกรธหลงดังนั้นวันนี้หัวใจของเราเมื่อมันเป็นสีขาวปุ๊บมาอยู่ในดุนยามันจะถูกเติมสีทันทีตามสถานการณ์เด็กๆเนี่ยเราไปดูสิธรรมชาติไม่มีหรอกนะที่ว่าจะคุยกับเพื่อนคนนี้แล้วมีความคิดอื่นก็คิดว่าเป็นเพื่อนทั้งนั้นแหละแต่พอเวลาเติบโตมาหัวใจสีขาวจะเริ่มเป็นสีชมพูอ่อนๆเริ่มเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วหลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่ลองนึกดูสมัยเวลาตอนหนุ่มอ่ะศัพท์สมัยก่อนเขาเรียกว่าปั๊ปปี้เลิฟเคยได้ยินไหมอาจารย์ครับปั๊ปปี้เลิฟเคยได้ยินไหมนี่มันปั๊ปปี้เลิฟแล้วปั๊ปปี้เลิฟก็คือรักแบบเขาเรียกว่าอะไรรักแบบใสๆรักแบบใสๆทั้งที่ว่าก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะดูแลหรือคิดอะไรต่อยอดกลายเป็นครอบครัวอะไรหรอกแบบบริสุทธิ์นะไม่ได้หวังในเรื่องของผลประโยชน์ไม่ได้คิดว่าจะต้องนี่ลูกเฮ้ยบ้านนี้รวยเว้ยรวยเฮ้ยบ้านนี้ตระกูลดีเว้ยไม่ได้คิดเลยแค่คิดว่าเธอเนี่ยถูกใจฉันพอแล้วนี่แหละพอแล้วรักใสๆหัวใจเริ่มเป็นสีชมพูตรงนี้แหละชอบอิสลามพูดถึงหัวใจสีชมพูนะโอ้ยซาก็รอจนกระทั่งมีคำถามว่ารักแรกพบเนี่ยมันผิดไหมรักแรกพบนี่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับคนหนุ่มคนสาวอย่างเดียวนะอาจารย์ดุลติลูกฉันไงรักแรกพบเกิดขึ้นกับคนทุกวัยบางคนไปรักแรกพบเนี่ยอายุเนี่ย60แล้วยังไปเจอรักแรกพบอีกมีทำไมไม่มีภรรยาคนแรกเพิ่งเสียชีวิตไปอ่ะก็ไปเจอรักแรกพบอีกคำว่ารักแรกพบอย่าประมาทนะพี่น้องนะอย่าประมาทเลยคำว่ารักแรกพบนะแล้วก็มีคำถามด้วยนักวิชาการถูกถามว่ารักแรกพบนั้นน่ะผิดไหมเวลาหัวใจเราเริ่มเป็นสีชมพูเรือแล้วเนี่ยเริ่มอยากจะมีความรักแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรคำว่ารักแรกพบมันมีทั้งถูกและผิดอาจารย์นุรติไม่ผิดที่จะรักแต่ผิดทันทีถ้าไม่จัดระเบียบเราลองย้อนไปนึกถึงการมองสิคนเราจะรู้สึกปิ้งปั้งคนคนนึงได้เนี่ยมันต้องผ่านสายตาก่อนแหละต้องผ่านสายตาจะให้คนมาเล่าให้เราฟังยังไงว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานเราก็นึกภาพไม่ออกจนกว่าเราจะเห็นพอเราเห็นปุ๊บเรามาดูอิสลามสอนให้จัดระเบียบยังไงอันดับแรกกอดดุลบัสดลดสายตาลงต่ำก่อนถ้าเห็นแล้วรู้สึกปิ๊งปังเลยหัวใจมันเริ่มเต้นแรงกว่าเดิมอ่ะเวลาเห็นไอ้น้องนี่มาชาบนะหมายถึงที่งานด้วยเลยตัวไปใช่ไหมอาจจะมีในงานนี้อาจจะมีในงานนี้หรือว่าทั่วไปเห็นอาจารย์บรรยายเอ๊ะแล้วก็หรือว่าใกล้สถานการณ์ใกล้ตัวอาจจะบางใกล้ตัวกับบางท่านอัลโหลมางานวันนี้จิบชาหวานหวานบางชุกรีกับอาจารย์ซอดิกินรู้สึกว่าหัวใจเริ่มเต้นแรงอีกครั้งไม่รู้ว่าเพราะชาอินเดียหรือว่ากาแฟบางที่อยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงเกิดรักแรกพบเวลาเกิดรักแรกพบเนี่ยอย่างแรกเลยอิสลามสอนให้คอนโทรลก่อนเลยลดสายตาลงต่ำนบีสอนนะพอเวลาเราเห็นผู้หญิงเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เราจะมองได้เพราะดวงตาหน้าที่ของมันคือมองแต่หลังจากนั้นไม่ใช่สิทธิ์ของเราละให้ลดสายตาการลดสายตาคือการคอนโทรลความรู้สึกก่อนแต่ปรากฏว่าอาจารย์ดุลติครับลดแล้วอ่ะแต่ภาพยังติดตามันเข้ามันถูกสะท้อนเข้าไปในหัวใจแล้วมันเข้าไปในหัวใจมันแบบโอ้โหมันแบบทีเดียวเลยอาจารย์เข้าหัวใจแบบว่าหลับตาก็เห็นเธอตอนนี้ผมกำลังนึกถึงตอนสักป.6อยู่เนี่ยเห็นแล้วรู้สึกแบบมีความรักปั๊ปปี้เลิฟตอนเด็กๆหัวใจเริ่มเต้นแรงเป็นสีชมพูละมองละลดสายตาก็ลดละอาจารย์เอ้ยแต่ว่ามันเห็นอยู่อ่ะมันเห็นอยู่ยังนึกถึงอยู่อยากที่จะพัฒนาความรู้สึกต่อไปครับตรงนี้แหละคำว่าพัฒนาต่อไปเนี่ยจะเป็นเส้นที่จะขีดได้ว่าถูกหรือผิดละอาจารย์บอกว่ารักเนี่ยไม่ผิด
แต่มันจะผิดขั้นตอนของการจัดระเบียบใช่แสดงว่าอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องการจัดระเบียบละการจัดระเบียบแต่ว่าคนเราบังคับไม่ได้สมมติเจอคนคนนึงแล้วโอ้โหมันโดนโดนใจเลยมันทัชมันโดนที่หัวใจมันตัชด้วยเหรอตัชด้วยโอ้ยตัชมาใหม่ภาษาใหม่มันตัชมันตัชเลย ดีนะใช่อาจารย์นี่พาวัยรุ่นเหมือนกันนี่แล้วพอมันซึมเข้าไปในหัวใจแล้วเนี่ยนี่แหละเราต้องมาจัดระเบียบแล้วตรงนี้แหละจะเป็นเส้นเขตแดนระหว่างว่าผิดหรือถูกแต่ไอความที่มันเข้ามาในหัวใจเนี่ยมันบังคับยากครับเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติครับรู้สึกชอบคนนี้อ่ะเพราะเราทุกคนก็รู้สึกมีความชอบว่าเห็นอะไรที่ถูกต้องใจแล้วจะชอบก็ไม่ผิดอะไรวันนี้ผมเรียงมา4ข้อที่อาจารย์พูดเนี่ยอันนี้คืออยู่ในสีชมพูอยู่ป่ะหัวใจสีชมพูสีชมพูนะหัวผมเตรียมมาเนี่ยสีชมพูเสร็จปุ๊บสีแดงมันต้องเริ่มจากสีอ่อนก่อนใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแดงแต่ก่อนที่จะถึงเป็นสีแดงเนี่ยจ้ะอยู่ที่ขั้นตอนสีชมพูก่อนโอ้สี่ข้ออาจารย์เราลองดูนะอันแรกก็ดุลประสอดลดสายตาคอนโทรลความรู้สึกก่อนครับแต่ถ้าลดแล้วนะยังคอนโทรลไม่ได้ผมเตรียมมา4ข้อ1ลดสายตาลงต่ำครับ2ไปสู่การแต่งงาน3ผูกใจไว้กับอัลเลาะห์4ขอดุอาแต่ว่า2ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยมันเป็นในทางเดียวกันหรือว่าอยู่ด้วยกันได้มั้ยไอ้ที่ว่านิกอะไรแต่งงานใช่มั้ยนิกะห์กับผูกหัวใจไว้กับอัลเลาะห์เนี่ยต้องเดินไปด้วยกันเดินด้วยกันนะต้องเดินไปด้วยกันครับบางทีคนที่เรามองอาจจะมีเจ้าของแล้วเราต้องทำใจอ่ะอาจารย์ละเอียดดีนะคนที่มองอาจจะมีเจ้าของแล้วคนที่มองอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือว่าถ้าเราไม่ผูกใจไว้กับอัลเลาะห์เราจะกำลังรักด้วยกับความใคร่หรือรักเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถ้าไม่ผูกนี่เรียบร้อยเลยเราจะทำยังไงก็ได้ให้คนนี้เนี่ยกลายมาเป็นเมียเราทั้งที่เขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วไม่สนใจวิธีการไม่สนใจวิธีการแบบนี้ภาษาบ้านเด็กจะไปเรื่องชู้สาวอ่ะเนี่ยจะกลายเป็นชู้สาวไม่สนใจว่าจะเข้าถึงผู้หญิงคนนี้ได้อย่างไรอันนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะสมัยนี้ผู้ชายมันเข้าถึงเหมือนกันเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็ผู้หญิงก็มีเหมือนกันในรูปแบบนี้ธรรมดาพอเวลาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยข้อสุดท้ายคืออะไรอาจารย์ดูอาขอดูอาแต่เราจะเห็นวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยข้อ1ปุ๊บข้อ2ข้อ3ไม่มีเลยกระโดดมาข้อ4คนในดูอาคนในดูอาอัลโลลดสายตากับไม่ลดจ้องเลยไอ้บังเนี่ยแหละวะถูกใจกูเหลือเกินอีเดะเนี่ยแหละวะถูกใจเหลือเกินจริงๆคำว่าคนในดูอาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคนที่เราจะมาเป็นภรรยาอย่างเดียวนะเพราะอย่าลืมพี่น้องนะซอบ้านในเวลาจากกันเนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมฉันในดูอาของท่านใช่ก็แสดงว่าคนในดูอาเนี่ยสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่รู้จักมักจีกันไม่ได้แปลว่าต้องต่างเพศกันถึงจะเป็นคนในดูอานี่คือความหมายโดยพื้นฐานที่ถูกต้องแต่เมื่อคำศัพท์คำนี้ถูกนำไปใช้เฉพาะเรื่องปุ๊บมันกลายเป็นว่าวันนี้เราข้ามขั้นตอนหมดเลยเราอยากที่จะได้แต่เราสงวนท่าทีนิดนึงว่าคนในดูอาถ้าออกอาการมากไปเดี๋ยวหน้าแตกกันก็เลยบอกว่าฉันมีคนในดูอาแล้วอัลลอฮ์จะมีคนในดูอายังไงล่ะไปขอดูอากับอัลลอฮ์ในขณะที่เราทำผิดนะจะได้มายังไงอ่ะข้อหนึ่งก็คือการขอดูอาเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องต้องเรื่องที่ถูกต้องถ้าขอในเรื่องผิดอัลลอฮ์ไม่รับนะไม่รับนี่คือหนึ่งในเงื่อนไขที่อัลลอฮ์จะรับดูอาก็คือไม่ขอในสิ่งที่ฮารามไม่ขอในเรื่องของการตัดญาติขาดมิตรเป็นต้นถูกต้องครับนะครับดังนั้นวันนี้พอเวลาเราจะต้องจัดระเบียบความรู้สึกของเราด้วยกับการทำด้วยกับ4วิธีที่ผมคัดกรองมาจากคำพูดของนักวิชาการที่เขาแนะนำมาหมดเลย1ลดสายตาเขาแนะนำก่อนเพื่อการคอนโทรลความรู้สึกจริงๆว่าเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกธรรมชาติหรือว่าเรารักจริงๆคือให้มาตรวจสอบความรู้สึกในใจเราตรวจสอบความรู้สึกในใจก่อนคัดกรองก่อนกันกรองก่อนว่ามันไปในทางไหนใช่หลังจากนั้นถ้าเรารู้สึกว่านี่แหละมันคือความรู้สึกที่ฉันอยากจะทำให้มันถูกต้องเราจึงมุ่งหน้าไปสู่หัวใจสีแดงคือการแต่งงานเดี๋ยวค่อยพูดในเรื่องนี้แต่เมื่อเรารู้สึกอะไรกับใครนะพี่น้องนะเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าความรักระหว่างหนุ่มสาวอย่างเดียว
แต่เป็นความรู้สึกรักหรือเกลียดที่มีให้กับคนทุกๆคนเพื่อนเราญาติเราคนรู้จักเราท่านอาลีอามีรุลมุมินีนรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวไว้ว่าอะห์บิบฮาบีบะกะฮาวนันมาอาซาอัยยะกูนบะกีดอกะยาวมันมาวะอับกีบะกีดอกะยาวมันมาอาซาอัยยะกูนฮาบีบะกะยาวมันมาท่านอาลีกล่าวว่าท่านจงรักคนที่ท่านรักอย่างพอดีนะอย่ารักแบบสุดริมทิ่มประตูโอ้โหเขาเรียกหน้ามืดตามัวใครกระชากเอาไม่อยู่แล้วมะห้ามไม่อยู่กระโดดหน้าต่างย่อตีไม่สนฉันเจ็บได้อะวิบฮาบีบากาเฮานันมาเวลารักใครรักให้พอดีอาซาไอยากูนะบากีดอกะเยามันมาเผื่อว่าวันหน้าเขาจะรักนี่แหละคนที่ท่านนั้นน่ะโกรธเกลียดใช่เผื่อใจไว้เกลียดหน่อยอาจารย์นิดนึงนะตรงเนี้ยจะสังเกตนะไอ้ที่รักกันรุนแรงเนี่ยเวลาเกลียดก็เกลียดกันรุนแรงนะรักแรงเกลียดแรงใช่ไหมใช่บางคนที่มีข่าวเนี่ยครับถึงขั้นไปลงไม้ลงมือเนี่ยลองไปดูเถอะไอ้ก่อนหน้าเนี่ยครับโอ้โหน้ำตาลยังอายรักกันโอ้โหดูดดื่มเหลือเกินใช่แต่ถึงเวลาเกลียดมันเอาแรงเลยโอ้โหขมหวานก็หวานเวลาขมนี่ก็ขมรับไม่ได้รับไม่ได้เลยเพราะไม่มีความพอดีและท่านอาลีกล่าวต่อว่าอับกีบากีตกะเฮานันมาจงโกรธคนที่ท่านไม่พอใจคนที่ท่านโกรธเนี่ยอย่างพอดีพอดีเช่นเดียวกันตรงกันข้ามตรงกันข้ามเลยอาซาไอยากูนะฮาบีบากะเยามันมาเผื่อว่าวันนึงเขาจะกลายมาเป็นคนที่ท่านรักถ้าโกรธสุดๆไปเลยเนี่ยวันนึงเขาทำดีนะรักเขาไม่ได้แล้วนะทำหน้าไม่ถูกทำหน้าไม่ถูกเฉือนหน้ามันจะแบบเฉือนเฉือนหน่อยเฉือนเฉือนเจ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 ือนเนี่ยไม่ใช่เฉือนเฉือนหรอกภาษาไปหมดแล้วโอ้โหหน้าเจือนไอตอนรักนี่ไม่ฟังใครเลยด่าด่าตลอดด่าคนที่มาห้ามด้วยด่าคนมาห้ามเวลารักนะด่าคนมาห้ามแต่สุดท้ายวันข้างหน้าทะเลาะกันเองจะเข้าหน้าใครติดอีกเหตุผลนึงคือรักไว้เผื่อเกลียดพอเวลาถึงเวลาเกลียดจะได้นึกว่าเคยรักเราจะไม่เกลียดอย่างเต็มที่มันจะเชื่อมกับข้อ2คือเวลาเกลียดเผื่อใจไว้รักบ้างเพราะว่าวันนึงเราก็เคยรักคนคนนี้แม่คมเหลือเกินสิ่งสำคัญที่ท่านอาลีได้กล่าวเอาไว้รักไว้เผื่อเกียรติเพราะวันที่เราเกียรติเราจะได้นึกว่าเรานั้นเคยรักไอ้การเกลียดเนี่ยอาจารย์มันมีเขาเรียกว่ามีขอบเขตไหมการเกียรติเนี่ยถ้าหากในอัลอิสลามคือในความรักมีขอบเขตละในที่เราบอกมีขอบเขตในการเกลียดล่ะการเกลียดกันเนี่ยครับก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่เป็นตอบิอัตของหัวใจเป็นธรรมชาติของหัวใจซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้เราจัดระเบียบเหมือนกันนะครับวันนี้ให้เราเกลียดแค่ไหนถ้าหากเป็นความโกรธเกลียดในสถานะของสามีภรรยาขออนุญาตอ่านหะดีษอันนึงเลยอ้าวได้เลยครับอาจารย์นะครับลายัฟรอกมุมินุนมุมินะตันอินกะริฮามินฮาคูลุกอรอจิมินฮาอาคอรนบีบอกนะผู้ศรัทธาคนหนึ่งจะไม่เกลียดหญิงที่ศรัทธาจะไม่เกลียดเลยอย่าได้เกลียดด้วยอุลามะนักวิชาการบอกว่าตรงนี้คือการห้ามมุมินคนหนึ่งอย่าได้เกลียดนี่คือการจัดระบบละอย่าได้เกลียดหญิงผู้ศรัทธาตรงนี้หมายความว่าภรรยาตัวเองถ้าหากไม่ชอบในนิสัยอะไรของนางสักอย่างนึงผู้ศรัทธาเขาจะไปมองในสิ่งที่เขาพอใจเขาจะไม่เกลียดจัดระบบความเกลียดวันนี้อย่ามองว่าความรู้สึกเกลียดในขณะนี้เนี่ย 100% เลยฉันเกลียดนึกถึงสิ่งที่เราชอบในตัวเขาบ้างมันมีกรณีหนึ่งอาจารย์โทรมาปรึกษาครับเชมิมบาสมั้งฮะภรรยาเรื่องสุดท้ายเนี่ยปลายสายเนี่ยเขาบอกว่าเลิกกันไปแล้วก็เลิกกันในเรื่องทำกับอาหารเรื่องอาหารนั่นแหละครับบางทีทำอาหารไม่ถูกปากบ้างทำอาหารไม่พอจำนวนครับไอ้วันไหนกินนอกบ้านมาทำซะเยอะเลยครับไอ้วันไหนไม่ได้กินนอกบ้านทำน้อยไอ้เรื่องอาหารเนี่ยถึงขั้นเลิกกันครับเชคก็บอกว่าในดุนยาเนี่ยมันไม่มีฮูรุนอีนหรอกเป็นคำตอบที่ดีดีไหมครับคือมันไม่มีใครหรอกไม่มีใครสมบูรณ์อ่ะสมบูรณ์เพียบพร้อมไปหมดนู่นเนี่ยอยู่ในสวรรค์เนี่ยฮูรุนอีนเนี่ยใช่นั่นแหละเพียบพร้อมไปหมดอ่ะแต่ในดุนยาเนี่ยทุกคนมีข้อบกพร่องกันทั้งนั้นเลยใช่แต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะมองมุมไหนถูกสร้างมาทำไมให้แตกต่างอ่ะทำไมมีข้อดีต่างกันมีข้อบกพร่องต่างกัน
เพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกันไหมโอ้โหนี่หวานนี่นะหวานไหมเติมซึ่งกันและกันจิบชาแป๊บเดียวเอชาฉันหมดนะใครยังมาเติมให้หน่อยนะเอาแหละวันนี้แหละมาหวานจืดไปเลยพอเวลาคุยเรื่องความรักมาเติมเต็มซึ่งกันและกันมากกว่าถ้ามันสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยครับเราจะหาคนมาเติมยังไงอะเราจะหาคนมาเติมยังไงมันเต็มหมดแล้วคือมันมีสัตว์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะคิดคือไม่ต้องหาใครมาเติมเลยน่าจะเป็นไส้เดือนนะครับน่าจะเป็นไส้เดือนสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ต้องหาใครเติมเลยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่สามารถสืบพันธุ์ด้วยตัวเองนะไม่ต้องเติมไม่ต้องยุ่งกับใครอยู่ในดินนั่นแหละแสดงว่าไส้เดือนเนี่ยอนุญาตให้เป็นโสดได้นะเป็นโสดพูดเรื่องโสดเอาอีกแล้วมาละเรื่องโสดเรื่องโสดนะพี่น้องนะฉันจะไม่เอาแล้วโอ้โหฉันเจอมาเยอะไม่เอาจะกี่สีจะดีแค่ไหนฉันไม่เอาถ้าคิดแบบนี้นะฮารอมไม่ได้นะจะคิดว่าจะครองตัวเป็นโสดไม่เอาแล้วไม่แต่งงานไม่ได้มันมีคำถามเหมือนกันว่าเป็นไปได้ไหมคนที่เคร่งคัดศาสนาเลยนะอย่างเคร่งเลยนะมีความเคร่งคัดศาสนามารยาทดีแต่คิดอยากจะเป็นโสดครับท่านอุมัรบอกว่ามันมีอยู่แค่ไม่กี่ประเภทเราคิดจะเป็นโสดอ่ะครับหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ไม่อยากกลุ่มมัดกับใครคืออยากจะหาความสุขไปเรื่อยๆอ่ะครับแต่คนที่เขาเคร่งครัดจริงๆเนี่ยเขาจะหยุดอยู่ที่คนคนหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปครับผมดังนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาอยากจะใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์เนี่ยต้องแต่งงานต้องนิกาต้องแต่งงานอืมคือถ้าบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์แต่บอกว่าไม่แต่งงานจะไม่แต่งงานไม่ใช่ไม่ใช่สุนนะละสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นสรุปในคำว่าหัวใจสีชมพูก่อนเมื่อมีรักแรกพบมันจะไม่ใช่สิ่งที่ผิดถ้าหากว่าวันนี้เราคอนโทรลความรู้สึกเราได้แต่ถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ได้คอนโทรลความรู้สึกเฮ้ยขอไลน์ดิเฮ้ยขอเฟซดิเริ่มจะเข้าไปสู่หนทางที่จะไปสู่ในอีกระดับหนึ่งที่อิสลามได้ขีดกรอบเอาไว้ตรงนั้นถือว่าผิดทันที อันนี้คือในสีแรกที่ผมตัดเตรียมเอาไว้อาจารย์ครับครับนะอ่ะงั้นในรายละเอียดต่อไปนะให้อาจารย์ดุลาตีฟได้ขยายความในเรื่องของความรักต่อไปอาจารย์ครับครับผมตอนนี้ชาหลายขนาดนะของอาจารย์เนี่ยชาอะไรนะฮะของผมจะเขาจะมีชื่อเรียกก็คือมาซาลาชัยมาซาลามาซาลาอันนี้ไม่ใช่แกงนะไม่ใช่แกงมาซาลาคือเครื่องเทศเครื่องเทศแต่ใส่ชาแต่เอาไปใส่ในชาโอ้โหมันไม่ใช่ของคาวไม่ใช่หรอคืออาจารย์ครับขนาดชานะครับเรายังนึกไม่ถึงเลยว่าเอาของคาวไปใส่ในของหวานนะ เหมือนกันนะในความรักบางทีเรามองว่ามันสวยงามนะแต่จะต้องมีขอบเขตเหมือนกันสิ่งที่มองแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ความรักอ่ะนี่มันคือเรื่องกฎเกณฑ์ชัดพี่น้องความรักต้องมีกฎเกณฑ์เพราะถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ปุ๊บทุกอย่างมันก็จะเป็นแค่สิ่งสนองอารมณ์เท่านั้นเออใช่อาจารย์บางทีความรักเนี่ยบางทีมันจะไม่ใช่ความรักของมนุษย์ละครับไปมาเนี่ยมันจะเหมือนกับสีเท้านะถ้าไม่มีกฎเกณฑ์นะสีเท้านะกฎเกณฑ์สนองอารมณ์สนองอารมณ์อย่างเดียวถึงดูผสมพันธุ์อันนี้ของมาอัพเนี่ยพูดถึงสัตว์นะหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นได้ก็จบแล้วหายแล้วมีรับผิดชอบไหมไม่รับผิดชอบไม่มีนะแล้วก็จำไม่ได้ด้วยใช่ผมไม่เคยถามนะจำได้ไหมแต่ไม่เคยเห็นมันสนใจกันอ่ะมันไปเลยมันไปเลยอาจารย์รู้ไหมว่าความรักที่ไม่ได้ถูกจัดระบบให้ถูกต้องเนี่ยเมื่อเดือนมกราคมเดือนที่แล้วที่ผ่านมา400กว่าคดีในเรื่องของการถ่ายคลิปในขณะที่มีอะไรกันแล้วนำไปดักเมลโอ้เอาความรักมาทำร้ายกันเอาความรักมาแสวงหาผลประโยชน์400กว่าคดีอันนี้อาจารย์ว่าความมาอันนี้ผมฟังวิทยุอ๋อเรียกว่ามีคนมาว่าความผมฟังวิทยุผมชอบฟังวิทยุเรื่องเขาอ่านข่าวให้ฟังตอนขับรถเราก็ได้ความรู้ไปอ่ะนี่ความรักต้องจัดระเบียบนี่ผมสรุปความรักก่อนคุยเรื่องชาแป๊บนึงเรื่องชาต่อเพราะว่าผมโดนชานี้ไปเนี่ยรู้สึกว่ารสชาติมันไม่เหมือนชาที่ผมกินปกติเลยครับเพราะว่ามันเป็นมาซาลาชามาซาลาชาอันนี้เฉพาะที่ประเทศอะไรครับเนี่ยอินเดียมันเป็นยูนิคเลยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาอินเดียจะไม่เหมือนใครแต่เขาจะใส่แบบนี้แหละนี่ผมก็ต้มมาก็ใส่เครื่องเทศในสูตรเฉพาะของเขาอันนี้ลดลงมาแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ลดนะปกติมันต้องเข้มกว่านี้ใช่ไหมล่ะบางสูตรบางเจ้าเขาก็จะใส่อะไรแปลกๆใส่ใบมิ้นใส่ตะไคร้ใส่ลูกเห็ดนะมึงแต่อันนี้ก็ใส่เพื่อให้เรานั้นกินแบบหอมๆกินชานึกว่าขมก
ใส่ลูกหินว่ากันแล้วแต่คนชอบนะแต่ฉันรู้สึกว่าแม่โดนใจชอบนี่ขนาดอาจารย์ขนาดชานะเราจะจิบยังต้องระวังเลยนี่เพราะมันร้อนอ่ะวันนี้จะรักใครสักคนน่ะไม่ระวังหน่อยก็ไม่ระวังหัวใจสักนิดเหรออาจารย์นะผมขอสรุปตกคือตรงนี้ในส่วนแรกอาจารย์เชิญครับอ่ะก็อาจารย์ได้แบ่งหัวใจเป็นหลายสีนะใช่ครับสีขาวอันนี้คือเป็นหัวใจบริสุทธิ์นะครับที่เราอาจจะพบเจอนะในเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นวัยเรียนซึ่งวัยเรียนคงไม่ได้สืบกันหรอกว่าลูกหลานลูกเต้าเราใครใช่ครับนะแล้วก็ไม่ได้รักกันผลประโยชน์ต่างๆก็แค่ว่าชอบถูกใจแค่นั้นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำไปสู่รักสีชมพูที่เกี่ยวกับขั้นตอนที่จะไปสู่การแต่งงานนะครับคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในอิสลามเนี่ยได้มองความรักเนี่ยเอาไว้ในหลายเขาเรียกว่าในความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายเหมือนกันหลายมิติเหมือนกันไอ้คำว่าหลากหลายพี่น้องอย่าเพิ่งไปเรื่องเพศนะครับเอาอยู่ที่เพศชายกับเพศหญิงก่อนเช่นความรักระหว่างเพื่อนผมว่าเพื่อนเนี่ยถ้าหากว่าจะพูดถึงในเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนตอนที่เรียนหนังสืออันนี้เพื่อนเนี่ยก็จะรวมทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายรวมเป็นเพื่อนหมดในบ้านเรานะใช่ก็คือจะปะปนนั่นแหละแต่นิดนึงว่าถ้าคนที่อยู่ในสังคมมุสลิมเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องระวังมากอาจารย์ผมเคยยกตัวอย่างว่าเนี่ยตอนที่ผมเรียนหนังสือที่โรงเรียนที่เขาเป็นที่เขาสอนศาสนานะแต่ว่าก็มีสามัญด้วยเอ่ยชื่อก็ได้โรงเรียนบางกอกวิทยาเนี่ยคือไม่มีทางเลยที่ว่าคุณจะไปนั่งกินอาหารกับมุสลิมะในโต๊ะเดียวกันแม้กระทั่งเลิกเรียนไปแล้วนะรถเมล์เนี่ยว่างอาจารย์ว่างอยู่นะมุสลิมะนั่งปุ๊บแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งลุกไปเด็กมุสลิมีนก็ไม่กล้าไปนั่งกับมุสลิมะด้วยเพราะว่ามันแบ่งขอบเขตมันแบ่งขอบเขตแต่พออีโรงเรียนหนึ่งไปนั่งได้หมายถึงว่าคนที่ไม่ได้เรียนกันเนี่ยผมไม่รู้จักไงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะเป็นคนอื่นสมมติเป็นคนไม่ใช่โรงเรียนเดียวกันขอโทษดิอาจจะเป็นคนทำงานเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นข้อที่ต่างกันว่าเฮ้ยเนี่ยเรารู้จักกันถ้าไปนั่งแล้วอาจจะคนอาจจะมองอาจจะทำให้เสื่อมเสียเกียรติของมุสลิมะท่านนี้ก็ได้อันนี้คือในยุคผมนะระหว่างเพื่อนใช่แต่ผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเละเทะอ๋อวันนี้คือเราเห็นน่ะบางทีเขาเรียกว่าอะไรเอาแค่ว่าวันนี้การที่จะจับมือถือแขนสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหต้องแอบแต่เดี๋ยวนี้มีมอเตอร์ไซค์ซ้อนไปด้วยกันคือยิ่งกว่าที่ยุคเราเคยเจอและล่าสุดเนี่ยพี่น้องไม่รู้ทันดูได้ข่าวบ้างป่ะนะป.2นะพี่น้องครูเรียกมาสอบสวนเด็กในห้องจูบกันวันนี้ยาสุวินละป.2พี่น้องแล้วครูก็เอามาสัมภาษณ์มาพูดคุยเป็นเรื่องตลกโปกฮาไปว่าเอ้ยนี่เป็นแฟนกันแล้วก็มีเด็กป.2ผู้หญิงตีกันเพราะจะแย่งผู้ชายตีกันแย่งผู้ชายก็มีเรื่องป.2ป.2ประถม2ไม่ผิดฟังน้องผมไม่ได้ใช้คำผิดด้วยนะป.2เป็นคลิปออกมาเป็นไวรัลเลยแล้วก็คนที่เขาเม้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่เป็นคนที่เขามีความรู้สึกอยู่ก็บอกทำไมครูไม่เตือนไม่ห้ามไม่ปาล์มนั่นแหละครับกลายเป็นว่ามองไปเรื่องปกติซึ่งในวัยเนี่ยมันไม่ปกติใช่คราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในหลักการศาสนาของเราเนี่ยอัลกอมาเนี่ยได้กล่าวว่าเวลาจะคบกับคนคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนกันนะพอเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะทำถ้าเพื่อนที่ดีพี่น้องเขาจะทำให้เราเนี่ยดูสง่างามอาจารย์เวลาเราคบกับเพื่อนคนหนึ่งรักเพื่อนคนเนี้ยเขาจะทำให้เราสง่างามครับแต่ไม่ใช่ไปเดินด้วยกับเพื่อนคนเนี้ยอะไรก็พาเราจะโดนตรวจฉี่อย่างเดียวเลยเข้าใจไหมเดินด้วยเนี่ยคือเดินมานี่คือทรงเอเขาเรียกทรงเอทรงเหมือนจะโดนรวบตลอดเลยจะโดนแล้วคือไปเมื่อไหร่เนี่ยไม่พ้นเนี่ยต้องโดนตรวจฉี่เพื่อนไม่ดีละก็นี่ไงมันจะส่งเสริมกันไหมล่ะใช่ครับดังนั้นคนที่เป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาจะส่งเสริมให้เราเนี่ยดูสง่างามครับอาจารย์อยู่กับฉันเนี่ยแต่งตัวกันอย่างเงี้ยมันก็ดูดีอ่ะถ้าเกิดผมมาเนี่ยลายสักเต็มตัวมาเลยนะเจาะระเบิดหูเดินมาเนี่ยผมว่าอาจารย์ก็น่าจะโดนมองแย่แหละผมจะโดนรวบไปด้วยโดนรวบไปด้วยครับผมดังนั้นพี่น้องก็นิดนึงนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการคบเพื่อน อันที่สองเขาบอกว่าเมื่อท่านเนี่ยตกทุกข์ขาวคนที่เป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาจะโอบอุ้มท่านจะไม่มีคำว่าหมายเลขนี้ไม่มีการตอบรับ
เวลาเดือดร้อนไอตอนสุกนี่โอ้โหเจอกันประจำมาหากันด้วยมาถึงหน้าบ้านมาถึงหน้าบ้านพอทุกท่อนั้นแหละตามตัวไม่เจอไปหน้าบ้านก็ไม่เจอปิดบ้านซะด้วยครับอันต่อมาเมื่อท่านพูดพลาดพังไปอาจจะพูดอะไรผิดไปเนี่ยเขาก็จะคอยแก้ต่างให้เราเพราะเขารู้ดีว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกคือบางคนเนี่ยพี่น้องในสิ่งที่เราทำไปอ่ะบางครั้งอ่ะเราอาจจะไม่รู้ตัวเองก็ได้นะครับเราก็คิดว่าเฮ้ยไอ้ที่เราทำไปมันไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรแต่คือพูดถึงว่าความเหมาะสมแล้วกันพี่น้องไอ้คือผิดถูกแต่ผมว่าน่าจะเป็นสามัญสำนึกอยู่แล้วอาจจะดูไม่เหมาะสมครับแต่คนที่เป็นเพื่อนเนี่ยพอได้ยินคนพูดถึงเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยฉันว่ามันไม่ใช่นะวันนั้นไอ้บางที่มันพูดแบบนั้นน่ะมันอาจจะหมายถึงอีกแบบนึงก็ได้คอยแก้ต่างให้แต่ไม่ได้หมายความว่าช่วยเพื่อนในการทำผิดนะครับคอยอธิบายความให้ถึงเจตนาของเพื่อนจริงๆอันต่อมาเขาบอกว่าถ้าหากเขาพบความดีในตัวท่านเนี่ยเขาจะเอาความดีนั้นแหละมาพูดมาบอกต่ออ่าคือพูดง่ายๆว่าเขาจะพูดแต่สิ่งที่เป็นความดีครับในตัวของเพื่อนเราถ้าเจอเรื่องไม่ดีจะเตือนถูกต้องแต่ถ้ามีอะไรดีนี่จะชมเลยจะชมจะพูดต่อหน้าเนี่ยอุ้ยเพื่อนผมเนี่ยคนนี้หากพบของไม่ดีเนี่ยเขาก็จะปิดบังแล้วก็จะเตือนกันในที่ที่ลับๆด้วยโอ้อันนี้นี่รักกันจริงอันนี้รักกันจริงนะอันนี้พี่น้องเอาไปตรวจสอบเพื่อนเราทุกวันนี้ได้เลยถ้ามีคุณสมบัติที่บอกอยู่เนี่ยอันนี้เพื่อนตามหลักการศาสนาเลยคือเตือนในที่ลับเนี่ยมาเตือนตัวเรานะไม่ใช่ว่าเอาไปเตือนกับคนอื่น แปลว่าอะไรหมายถึงเตือนในห้องเฟซอย่างนี้เหรอลับใช่คือสังคมเดี๋ยวนี้มันสลับยังไงไม่รู้อ่ะคืออิสลามสอนเนี่ยรับหลังให้ดูอาให้กันรับหลังให้ดูอาให้กันโอเคครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ารับหลังนี่แหละนินทากันอ๋อไม่ใช่สิเปลี่ยนจากคำว่าดูอาเป็นนินทาไม่ใช่นะจากคือถ้าหากว่าเราลองนึกนะถ้าหากว่าคำนินทาอยู่ข้างหลังเนี่ยมาพูดต่อหน้าเนี่ยจะกลายเป็นนาซีฮัตทันทีเลยเห็นไหมแต่เวลาเอาไปพูดภายหลังมันเปลี่ยนบริบทจากนินทาอาจารย์บอกถ้าพูดต่อหน้ากลายเป็นนาซีฮัตอ๋อเป็นการตักเตือนแต่ถ้าเอาคอไม่ดีไปพูดกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกลายเป็นนินทากลายเป็นนินทาแค่นี้เองนิดเดียวเองแต่ฉันตักเตือนเขาแต่ตักเตือนผ่านคนอื่นอ๋อระบบส่งต่อระบบส่งต่อไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่มีต้องเตือนกับบุคคลนั้นเลยคนบุคคลนั้นครับครับผมเตือนลับๆด้วยใช่ไหมลับๆด้วยลับๆนะหลายๆอย่างนะพี่น้องนะผมบอกถึงมารยาทเนี่ยเอาเนี่ยโซเชียลเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นอันนึงที่ไม่เหมาะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่พลาดพังไปเนี่ยไอการไปเม้นข้างล่างเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการประจานไปด้วยก็ได้นะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไอข้อผิดนั่นแหละข้อผิดนะกระจายออกมากระจายออกมาอีกแล้วก็มันทำให้คนมาซ้ำต่ออีกด้วยอ๋อนี่ยังมีคนเปิดแล้วมีคนเปิดแผลแล้วฉันขอต่อแต่ถ้าอินบ็อกซ์ไปส่วนตัวแล้วบอกว่าเออนี้บางเดี๋ยวดูว่าเมื่อกี้ที่ลงไปเนี่ยมันมีเสียงดนตรีนะบางต้องตรวจสอบหน่อยครับเขาลบปุ๊บเขาจะขอบคุณเราด้วยแต่บางทีเนี่ยเม้นหลาเลยเหมือนก็ได้โอกาสซ้ำก็เลยบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนแบบนี้นั่นคือเพื่อนที่รักเราจริงเขาจะไม่แฉไม่บอกเตือนก็เตือนในที่ที่รับเขาเมื่อท่านขอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เขามีความสามารถนะเขาก็จะให้เมื่อท่านเกิดทุกข์เขาจะปลอบใจและคนที่และคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่รังควานท่านน้อยที่สุดเพื่อนคนนี้รังควานหมายความว่ารบกวนน้อยที่สุดคือบางคนเนี่ยเวลาได้เพื่อนดีก็รบกวนทุกเรื่องไงโอ้โหแม่เพื่อนกันนะเพื่อนกันนะอ๋อมันเพื่อนนะแล้วจะให้ไปคุยกับใครก็ไม่ใช่เอานะมันใช่รบกวนจนกระทั่งเรามีเวลาให้ครอบครัวนะไปยืมสักพันนึงคือเขาจะไม่รบกวนเราจนกระทั่งเกินไปครับนะคือเอาง่ายๆว่าเวลาเราจะขอความเขาได้ขอให้คนอื่นช่วยเนี่ยต้องดูเขาสะดวกนะใช่ครับถูกป่ะอาจารย์สะดวกไหมอาจารย์วันนี้พอดีที่บ้านผมกำลังจะย้ายบ้านสมมุตินะอาจารย์สะดวกไหมอาจารย์บอกติดบรรยายอ๋อเหรออาจารย์มีน้ำใจเห็นไหมพอเชิญบรรยายไม่มาขนของให้ฉันเลยไม่ได้ย้ายบ้านกันทุกวันน่ะโอ้โหใช่ไม่ได้ย้ายทุกวันอาจารย์ก็บอกฉันก็ไม่ได้บรรยายทุกวันเหมือนกันคือเวลาอย่างนี้ปุ๊บต่างคนก็ต่างมีเหตุผลแต่จริงๆเราไปขอความให้เขามาช่วยแต่เรากับ
ไปบอกเขาผิดซึ่งไม่ถูกพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราขอความช่วยเหลือเขาก็อยู่ที่เขาว่าจะเขาจะสะดวกไหมแต่เขาไม่สะดวกเราก็ต้องทำด้วยตัวเราหรือเอาจะหาคนอื่นที่เขาสะดวกมาช่วยนะอันต่อมาก็คือว่าเขาจะไม่ขัดแย้งกับท่านในทางใดๆก็ตามยกเว้นในเรื่องที่มันเป็นเรื่องศาสนานะอันนี้ก็ต้องเตือนต้องบอกกันแต่ถ้าเป็นเรื่องด้วยกันเนี่ยเขาก็จะออไปในทางทิศทางเดียวคราวนี้เนี่ยพี่น้องนะก็ในส่วนนึงเนี่ยสิ่งที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยเป็นสัจธรรมก็คืออยากจะรู้ว่าคนๆนั้นเป็นยังไงก็ให้ดูเพื่อนของเขาใช่นะอยากจะรู้ว่าคนๆเนี่ยเป็นบุคคลแบบไหนดูเพื่อนเขาผมมองผู้ชายเนี่ยอาจจะชัดแต่ถ้าเทียบกับมุสลิมาเนี่ยผมว่าชัดแจ๋วเลยยังไงกันอ้าวสมมุติเพื่อนของเขาเนี่ยเป็นคนที่เคร่งคัดศาสนา มาเป็นแก๊งเลยนะใส่อบายะแต่งตัวใหม่รัดรูปเลยเนี่ยฉันก็รู้เลยว่าตัวของนางเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ในทำนองเดียวกันครับผมแต่อีกแบบนึงพี่น้องนะยังไม่รู้จักนิสัยใจคอแต่เห็นเพื่อนมาเนี่ยกระปองสองกระโปรงสองคืบกระโปรงสองคืบกางเกงลายช้างกางเกงลายโอ้สายเดียวเอ้ยอะไรมาเนี่ยฉันมองว่าเอสนิทกันไปได้ยังไงอ่ะครับมันยากไหมพี่น้องที่เราจะมีเพื่อนสนิทผมไม่ใช่คำว่าสนิทนะครับเพราะนบีใช้คำว่าคอลีนใช่ไหมคอลีนเนี่ยหมายถึงสหายสนิทกันเลยสนิทกันเนี่ยคุณจะไปยังไงพี่น้องผมนึกตัวอย่างดูสิว่ามุสลิมะคนนึงที่แต่งกายแบบถูกระเบียบทั้งหมดเนี่ยกับผู้หญิงอีกคนนึงที่แต่งกายแบบเปิดแทบทุกส่วนยกเว้นบางส่วนแล้วไปเดินด้วยกันเนี่ยจะไปซื้อของกันยังไงสบายใจไหมผมว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมอย่างดีเลยที่ว่าพวกเราต้องรู้ว่าการที่เราคบเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นการบ่งชี้ถึงตัวของเราได้นิสัยใจคอของเราได้ดังนั้นก็ทุกวันนี้ที่มากันเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยหัวใจเดียวกันเลยก็คืออยากที่จะมาช่วยในเรื่องงานศาสนานะครับแล้วก็อีกนิดนึงที่ก่อนที่อาจารย์ได้ขยายหัวใจอีก2สีเนี่ยก็วันนี้นะครับพี่น้องที่บริจาคนะส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะหรือทั้งหมดหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานมาบอกก็คือแน่นอนอ่ะตอนนี้มีข่าวอาจารย์ตุรกีแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ที่ซีเรียด้วยก็ให้งานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้วยครับครับพี่น้องที่มาบริจาคในงานนี่แหละอ๋อมีเพื่อมีตู้หยอดหรือว่าอะไรใช่นะที่จะร่วมบริจาคบริจาคก็เราก็ต่อที่ใครอันนี้เดี๋ยวทีมงานเขามาบอกมึงฮะผมก็ไม่รู้ตู้อยู่ตรงไหนนะก็พี่น้องก็ก่อนจะกลับก็ร่วมกันทำบุญได้นะครับอันนี้เป็นการช่วยพี่น้องที่ประสบกับแผ่นดินไหวนะครับในตุรกีแล้วก็ที่ซีเรียนะครับครับเดี๋ยวจริงๆเนี่ยตามโปรแกรมเนี่ยอาจารย์จะเป็นอาจารย์ฮารูนนะอาจารย์ฮารูนท่านติดภารกิจติดที่สตูลนะครับวันนี้งานสตูลก็งานใหญ่เหมือนกันใช่ก็เขาก็เลยให้ฉันเนี่ยมาพูดคุยกับอาจารย์มูบารอกนะครับก็มาพี่น้องมาพูดคุยกันแต่ว่าบางเรื่องที่อาจารย์ขยายความเนี่ยผมว่าผมน่าฟังมากเลยเมื่อกี้4หัวใจเนี่ยครับผมสีเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอ่ะได้อาจารย์นั้นได้ขยายความเพิ่มเติมหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีเรื่องนิดหน่อยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไอ้หลักเพศแล้วเนี่ยก็มาคุยกันนะเดี๋ยวเราคุยในเป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเลยเป็นเฉพาะเลยแต่ว่าให้อาจารย์ต่อ4 สี4 สีมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างสีแดงซีดแล้วก็สีเทาแดงนี่ยังแยกอีกเหรอมีแดงซีดด้วยมันเคยแดงมันเคยแดงครั้งหนึ่งมันเคยแดงแต่เริ่มซีดลงอันนี้เนื้อแช่ตัวเย็นอันนี้เนื้อแช่ตัวเย็นไม่พอเอามาออกลืมแช่อีกลืมแช่ที่ม่วงเดี๋ยวจะได้คุยครับอัลฮัมดุลิลละเริ่มต้นจากสีขาวปุ๊บเริ่มเป็นสีชมพูพอเวลาเราเริ่มรู้สึกมีความรักทีนี้เราตรวจสอบตัวเราเองแล้วว่าฉันบริหารความรู้สึกความรักของเราได้ในแนวทางที่ถูกต้องเราจะไม่ไปแอบคบฉันชู้สาวหรือว่าจะไปละเมิดในสิทธิของใครแต่ว่าวันนี้เราจะดำเนินการให้มันถูกต้องหัวใจมันเริ่มเป็นสีแดงเต็มที่ละเรามองดูละความรู้สึกนี่ไม่ได้มีแค่ผู้ชายผู้หญิงก็มีความรู้สึกรักเหมือนกันแต่ที่แสดงออกบางทีผู้ชายจะแสดงออกเป็นหลักแต่พี่น้องรู้ไหมอิสลามสอนให้ผู้หญิงก็เลือกผู้ชายนะแล้วก็ให้ผู้ชายก็เลือกผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วยกี่ข้อหะดีษที่เราเคยได้ยิน4ข้อด้วยกันลิมาลิฮาวะลิจามาลิฮา
วะลิฮัสบิฮาวะลิดีนิฮา4ข้อนบีพูด4ข้อเนี่ยเป็นธรรมดาของมนุษย์เลย1อะไรลิมาลิฮาด้วยกับทรัพย์สมบัติของนางรู้ไหมใครจะเป็นคนมองคนที่เป็นตัวเจ้าบ่าวจริงๆน่ะหรือว่าเป็นผู้ชายน่ะไม่ได้มองนะว่ารวยไม่รวยไม่มองรู้สึกว่าคุยกันได้รู้สึกว่าผ่านแต่คนที่จะมองเงินคือใครรู้ไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ชายเนี่ยจะมองเฮ้ยลูกเต้าเหล่าใครน่ะฐานะเป็นยังไง2ลิฮาซาบีฮาด้วยสายตระกูลใช่ไหมที่จะถูกแต่งงานใครเป็นคนมองรู้ไหมไม่ใช่ผู้ชายอีกนะไม่ใช่ผู้ชายใครมองนู่นโต๊ะมองกี่มองผู้ใหญ่มองเฮ้ยนามสกุลอะไรนะเฮ้ยไปดูสิน่ะเขาเป็นญาติเราเปล่าเฮ้ยนามสกุลดังเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาอะไรมานี่คนนู้นเขาจะมองคนผู้ใหญ่เขาจะมองนามสกุลบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่มองฐานะแล้วส่วนตัวผู้ชายเลือกอะไรสวยมาลิฮาแจ่มสวยผู้ชายจะมองสวยก่อนเลยนี่แหละผู้หญิงจะถูกพิจารณา3ข้อนี้เป็นหลักก่อนโอ้อาจารย์นี่ไล่ละเอียดเลยนะครับผู้ชายนี่ดูสวยคนที่แต่งด้วยดูสวยโต๊ะดูตระกูลโต๊ะดูตระกูลมะกับป๋านี่ยิ้มเลยถ้ารวยมีที่นาเค้าเรียกโต๊ะมีนาดูสตังมีดูสตังโต๊ะมีนาโต๊ะมีนาไงแต่อย่าโต๊ะมีหนี้นะครับผมต้องมีนามีนาแล้วก็มีที่ทางก็พูดง่ายๆว่าแต่งงานไปเนี่ยก็มีพื้นฐานในการดูแลครอบครัวแล้วแหละใช่ครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปหาเองนะก็ต้องทำมาหากินด้วยและสรุปนี่คือตั้งแต่รุ่นโต๊ะรุ่นกีมองนามสกุลรุ่นพ่อรุ่นแม่มองสตางค์ไอ้รุ่นลูกที่จะชอบผู้หญิงเองก็ดันมองแค่ความสวยแต่สุดท้ายแล้วอย่างสุดท้ายที่ศาสนาล่ะศาสนาไม่มีใครมองเลยจบเลยเรียบร้อยไม่ได้มองเพราะว่าถูกใจไปแล้วนามสกุลดีถูกใจไปแล้วสตังค์ดีถูกใจไปแล้วสวยดีแต่ศาสนาดีไม่มีใครมองดังนั้นวันนี้ผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วยกับ4ข้อนี้แหละไม่ได้หมายความว่าเลือกคนสวยไม่ได้เลือกคนรวยไม่ได้เลือกนามสกุลไม่ได้ไม่ใช่แต่นบีกำลังบอกว่าผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วย4ข้อนี้นะแต่ที่สิ่งสำคัญที่สุดในตัวผู้หญิงคือเรื่องศาสนาหะดีษนี้มองเพียงแค่ข้างเดียวจะมองว่าหะดีษนี้พูดกับผู้ชายเพราะนบีบอกให้เลือกศาสนาแต่ว่ากำลังบอกผู้หญิงให้รู้ด้วยว่าวันนี้เราจะนำสกุลอะไรไม่สำคัญมีสตังค์มากน้อยไม่สำคัญสวยหรือเปล่าไม่สำคัญขอให้มีศาสนานะคนดีๆจะมาหาเองขอให้มีศาสนาคนดีๆจะมาหาเองเพราะคนที่ดีเขาจะตามนบีเลือกเลยว่าที่มีศาสนาหมายถึงว่าเราทำตัวให้ดีใช่ไหมจ๊ะทำตัวให้ดีมีศาสนาอยู่ในขอบเขตที่เราแต่งกายถูกต้องนะเป็นมุสลิมะที่แต่งกายอย่างเรียบร้อยถามว่าผู้ชายดีๆที่ไหนเขาจะไม่เอาใช่ไหมเขาก็ชอ บแต่ถ้าเราทำตัวโดยที่ไม่ให้คุณค่าตัวเองแต่งตัวโป๊ะเนี่ยรเราก็จะได้อีกแบบนึงก็คงไม่มีคนที่อยู่ในศาสนารักษาละหมาดนะอ่านอัลกุรอานแล้วก็โอ้โหมันโดนเหลือเกินวันนี้ใส่กระโปรงสั้นดีจังไม่ไม่มีหรอกครับผู้ชายเลยเขาก็ลดสายตาไม่มองเลยซ้ำไม่เอามาพิจารณาด้วยซ้ำไม่พิจารณาคืออันนี้พูดถึงคนที่จะเอามาเป็นแม่ของลูกเรานะใช่ครับใช่ไหมเพราะมันอนาคตไอ้แบบฉาบฉวยเนี่ยไม่ใช่หรอกครับเนี่ยบอกให้ผู้หญิงรู้ว่าวันนี้เมื่อเธอมีศาสนาหน้าตาของเธอก็จะสวยขึ้นมามาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อเธอมีศาสนาตระกูลของเธอก็จะมีเกียรติเพราะเธอมีศาสนาและเมื่อเธอมีศาสนาอัลลอฮ์จะให้ริสกีเธอจะร่ำรวยนะมีศาสนาคนดีๆจะมาและสำคัญผู้ชายต้องมี2 อย่างเพราะผู้หญิงจะเลือกครอบครัวผู้ชายของผู้หญิงจะเลือกจากหะดีษนบีอิซาอาตากุมมันตัรดอนะดีนะฮูวะคุลุกอูคุลุกนบีสอนเมื่อมีชายคนนึงมาสู่ขอผู้หญิงหรือเรารู้จักผู้ชายคนหนึ่งไอ้หนุ่มเนี่ยหนึ่งที่เราพอใจคืออะไรศาสนาของเขาดีศาสนาเขาดีเขาดำรงตนอยู่ในศาสนาดีสองมารยาทเขาก็ดีผู้ชายจะถูกเลือกจาก2ข้อนี้นะมีศาสนาแต่ไม่มีมารยาทมันจะขัดแย้งกันมีมารยาทแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องศาสนาละหมาดไม่เอานะยุ่งเกี่ยวของฮารามแต่มารยาทดีพูดจาเพราะแบบนี้เขาก็ไม่เอาเข้าใจป่ะผู้ชายเขาจะเลือก2 อย่างมานี่นะโอ้โหพูดจาครับทุกคำเลยครับแต่ถึงเวลาละหมาดไม่เอาไม่เอาแต่พูดจาเรียบร้อยนะนิสัยดีแต่งตัวเรียบร้อยซื้อของมาฝากตลอดเลยนี่โอ้โหมารยาทดีมากแล้วก็บางบ้านผู้หญิงชอบคนแบบนี้แบบไหนอาจารย์
ซื้อของมาฝากพูดจาเรียบร้อยเข้าหาดีมารยาทดีแต่ไม่ได้มองว่ามีอิสลามหรือเปล่าบางทีก็มาอาชาโดอาชาดูตรงเนี้ยแหละกันตรงนั้นพอใจอะไรพอใจมารยาทแต่ขาดไปข้อนึงสำคัญด้วยเรื่องศาสนาสังเกตดูทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะต้องมีเรื่องศาสนาเราดูสิเจ็บช้ำกันไปกี่คนแล้วที่ว่าวันนี้เราเลือกลูกเขยเพราะว่าเขามารยาทดีเขาเอาอกเอาใจดีน่าจะดูแลลูกเราได้ดีแต่สุดท้ายแล้วไม่มีศาสนาความรักมันเปลี่ยนไปตามความรู้สึกครับแต่ไม่ได้เป็นไปตามที่อัลลอฮ์ทรงปรารถนาดังนั้นความรักที่ดีจะต้องเป็นไปตามที่อัลลอฮ์ตาลาพอพระทัยวันนี้เราจะแต่งงานให้เร็วอย่าช้าแต่งงานให้เร็วผู้หญิงที่ดีคือคนที่มะฮัรน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าคราวนี้สบายนะไม่ต้องให้มะฮัรนบีใช้คำว่ามะฮัรที่สะดวกสะดวกเนี่ยหมายความว่าอาจารย์อธิบายหมายถึงผู้ชายเนี่ยเขามีความสะดวกที่จะเท่าไหร่ล่ะอย่างสมมติอาจารย์เนี่ยมีเป็นพันล้านเนี่ยเรียกไปร้อยล้านอาจารย์ก็เฉยเฉยครับเพราะอาจารย์มีพันล้านน่ะครับอันนี้ไม่ใช่ตำลึงนะเงินนะบางคนนึกว่าตำลึงพันล้านไม่ใช่ครับสตางค์เนี่ยแล้วเข้าเรื่องทองไหม ทองม้วนเราทองม้วนใช่ไหมรอตกให้อยู่คือไม่มีปัญหาหรอกครับถ้ามีฐานะแต่ถ้าเกิดเป็นคนดีแล้วฐานะอาจจะไม่ได้เยอะแต่พูดง่ายๆว่านาฟาก้อนเนี่ยแกมีเลี้ยงแหละแต่เงินเก็บที่จะแบบเอามาเป็นก้อนๆให้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ยบางคนไปเขาได้ถอนทุนทีเดียวเลยเอานาฟเอาอะไรนะเอามาฮัตซะเยอะแล้วก็นาฟก้อนไปจ่ายเลย2ปีหนักกว่าอีกอันเนี้ยหนักเลยแล้วบางทีนะไอ้ทองเทิงที่ให้เป็นมาฮัตไปเอาคืนด้วยนะเอาคืนด้วยเอาคืนด้วยรักบังไม่ล่าตอนนี้บังจะกินเก็บแล้วเอาไปขายหน่อยสิเห็นนี่แหละเวลาหัวใจเราเป็นสีแดงปุ๊บเราต้องบริหารให้มันถูกต้องแต่นี่ผมขอพูดอีกสีนึงต่อเราต้องคุยหัวใจหลากไอ้หลากหลากสีกันตรงนั้นด้วยกันซึ่งผมใส่ไว้ในคำว่าหัวใจสีเทาครับผมไม่รู้จะเป็นสีอะไรอ่ะสีเทาเนี่ยเมื่อเวลาหัวใจคนเราอยู่ไปนานๆมันเป็นสีแดงซีดเพราะอะไรอ่ะอยู่ไปลิ้นกับฟันอ่ะนะบางทีก็หน่ายกันบางทีก็โกรธกันบางทีก็เรื่องไม่เป็นเรื่องสีแดงเริ่มเป็นสีแดงซีดแล้วบางทีมีมือที่3เขาเรียกว่าคนนอกบ้านพูดใส่ไฟเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ไปดูบ้านนู้นสิเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่ฟังเองเลยล่ะเริ่มเอาความคิดของข้างนอกมาใส่หัวใจเริ่มเปลี่ยนสีตรงนี้นะพี่น้องนะเราจะรักษาความรักของเราให้มันสดใสได้เหมือนเดิมเนี่ยก็หะดีษเมื่อกี้แหละพี่น้องครับที่นบีบอกว่าผู้ศรัทธาคนนึงอันนี้นบีเจาะจงที่มุมินเลยนะเพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวอิสลามจึงเอาอากัดนิกะไว้ที่คำพูดของผู้ชายและทิ้งคำตอลาไว้ที่คำพูดของผู้ชายดังนั้นเป็นหัวเรือใหญ่เลยวันนี้ไม่ว่าใครจะมาทำให้ครอบครัวของเราเอ็นซ้ายเอ็นขวาแต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวเข้มแข็งนะยังไงบ้านก็ไม่พังโอเคลมพายุมาฝาอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างแต่บ้านไม่พังเดี๋ยวซ่อมกันได้ผู้ชายเนี่ยต้องเป็นเหมือนกับเสาหลักเป็นเสาหลักต้องมั่นคงแต่ยังไงเนี่ยผมว่าผู้หญิงเนี่ยพายุมาอยู่แล้วแหละมีต้องมีพายุบ้างอ่ะมีบ้างเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของสตรีไม่งั้นอัลลอฮ์ตาลาไม่บอกหรอกเก้าวามุนอัลันนิซาผู้ชายนั้นน่ะเข้มแข็งกว่าผู้หญิงนั้นเราก็มองดูสิอดทนไว้ก่อนมองดูว่าเขานั้นต้องการอะไรเราต้องเข้าใจมีคนนึงเขาเปรียบเปยนะเขาบอกว่าสามีภรรยาเนี่ยภรรยาผักสามีเป็นร้อยครั้งเนี่ยถ้าสามีที่มั่นคงเนี่ยก็จะไม่สะเทือนไม่ล้มแต่เมื่อใดที่สามีผักภรรยาหนึ่งครั้งเนี่ยล้มทันทีเขาบอกอะยังไงล่ะตกลงนี่แกไม่มีแรงเหรอถึงผักไปเนาะผู้ชายอ้วนใช่ไหมเหมือนฉันใช่ไหม พามาเรื่องอ้วนนี่ผักถึงน้ำหนักเยอะถึงไม่ใช่ครับหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้สิทธิ์ในการต่อรักเนี่ยที่ผู้ชายผู้ชายถ้าผู้ชายพูดออกมาเนี่ยนับเลยนับทันทีเลยล้มทันทีแต่ผู้หญิงเนี่ยจะพูดยาแบบสามีเป็นร้อยก็ไม่มีผลเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้หญิงในการต่อรักใช่แต่ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะซื้อยาหรือฝาซักแต่ต้องไปผ่านกระบวนการใช่แต่ฝาซักต้องไปผ่านกอดีแต่ไม่มีสิทธิ์ด้วยตัวของนางเองที่จะเหมือนผู้ชายในการต่อรักครับผมดังนั้นวันนี้นบีสอนผู้ชายจะรักษาความรักที่เรานั้นเคยมีให้กันมันมีคำพูดวันนี้
เวลาเราโกรธกันสามีภรรยาโกรธกันให้นึกถึงวันที่แรกพบเรารู้สึกกับนางอย่างไรเรารู้สึกต่อกันอย่างไรทั้งคู่นะเรารู้สึกกับบังอย่างไรให้นึกถึงวันที่แรกพบนะความรู้สึกของเรานี่อะไรที่ดีเราจะมองเห็นอะไรที่ไม่ดีเราก็จะมองว่ามันเล็กลงนบีบอกว่าผู้ศรัทธาจะไม่โกรธเกลียดผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงก็คือภรรยาของเราอย่าได้โกรธเกลียดเด็ดขาดหากว่าเราไม่พอใจอะไรในหนึ่งในมารยาทของผู้หญิงที่เป็นภรรยาเราเราก็มองถึงมารยาทอันอื่นที่เรานั้นพอใจอย่าให้เป็นแค่น้ำผึ้งหยดเดียวน้ำผึ้งหยดที่เคยว่าหวานนะพี่น้องพอเวลาเราลืมแล้วซึ่งความหวานของมันหยดนี้เราก็มองแค่เป็นรอยเปื้อนดังนั้นวันนี้เมื่อเราอยู่ด้วยกันหัวใจของเราเริ่มซีดกันแล้วพี่น้องครับสิ่งที่จะทำให้เกิดความรักซึ่งกันและกันผมบอก2 อย่างนะ 1 พูดจาดีๆต่อกันระวังคำพูดให้ดีที่สุดถ้าหากว่าวันนี้หัวใจดวงนี้ในบ้านนี้เริ่มสีซีดแล้วพูดจาที่ดีต่อกัน 2 ให้ของขวัญซึ่งกันและกันเราลองนึกดูซิเราเป็นสามีให้ของขวัญภรรยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วนึกดูซิเราเป็นภรรยาเนี่ยเราเคยเซอร์ไพรส์สามีกางเกงตัวใหม่รองเท้าคู่ใหม่นาฬิกาเรือนใหม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราเคยซื้อลิปสติกเครื่องสำอางหรือว่าเครื่องประดับให้ภรรยาเราครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราลองนึกดูบางทีต้องนั่งนึกนะนี่ไงสีมันเริ่มซีดไปแล้วดังนั้นวันนี้ชีวิตของครอบครัวผู้ศรัทธาจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมเมื่อวันนี้เรามองแต่ข้อดีของกันและกันก่อนอันนี้สำคัญมากนะครับนี่คือหัวใจสีแดงซีดนี่คือหัวใจสีแดงซีดในนาทีที่เหลือตรงนี้เนี่ยอีกเกือบ15นาทีเดี๋ยวเราจะพูดในอีกหัวใจอีกสีหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้พี่น้องครับที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้และเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับของสังคมในบางส่วนด้วยก็คือหัวใจสีเทาที่ผมเรียกหรือสังคมเรียกว่า LGBT คือถ้าพูดถึงไอ้คำจำกัดความอะไรเนี่ยครับผมก็คงไม่ได้รู้ละเอียดอะไรนะครับแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยก็นั่นแหละผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิงชอบกันไม้ป่าเดียวกันไม้ป่าเดียวกันแล้วก็บางครั้งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เขาดำเนินการเนี่ยในบ้านเราเนี่ยพี่น้องนะเขาก็มีการที่จะเสนอให้เป็นกฎหมายให้เป็นเสนอเป็นพรบเป็นพรบเป็นกฎหมายชื่อว่าพรบคู่ชีวิตเนี่ยอ๋อใช่คำว่าคู่ชีวิตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้คำว่าสมรสคู่สมรสคู่สมรสพอคู่สมรสปั๊บเนี่ยมันถูกจำกัดด้วยเพศเลยใช่คือต้องเป็นสามีแล้วก็ชายและหญิงสามีภรรยาครับมันถูกกำหนดด้วยกับเพศเขาก็เลยพยายามจะเปลี่ยนว่าเป็นคู่ชีวิตคู่ชีวิตก็ไม่ต้องมาระบุว่าต้องเป็นเพศไหนใช่ก็เป็นคู่ชีวิตไงมาอยู่เป็นคู่ชีวิตแล้วกันเป็นคู่ชีวิตหญิงกับหญิงชายกับชายครับนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันมีหลายแบบนะแต่ว่าพูดง่ายๆว่าเขาจับคู่ที่ไม่ตรงกันถ้าที่คู่ที่ตรงกันเนี่ยคือชายกับหญิงครับเราจะรู้ได้ไงพี่น้องว่าคู่ไหนตรงกันเนี่ยไม่ดูไม่ยากหรอกเกิดผลลัพธ์ก็คือมีลูกไหมล่ะครับเอาง่ายๆนิดเดียวเนี่ยถ้าปกติธรรมชาติต้องได้ลูกต้องได้ลูกผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันพี่น้องเราก็ขอดูอากันนะขอให้ได้ลูกครับแล้วก็โตย่าโตกีโตวังก็หวังว่าจะมีลูกครับแต่ทางกับกันทางกับกันนะสมมติวันนึงเนี่ยพรบเนี่ยออกมาแล้วก็ด้านมีผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันครับอาจารย์แล้วมันจะเกิดลูกยังไงล่ะฉันก็งงไปหมดเลยก็เอาลูกแท้ๆนะไม่เอาลูกแบบไปขอเข้ามานะไม่เอาอ๋อหมายถึงว่าผมกําลังนึกเลยสมัยนี้อ๋อมีลูกแล้วก็ดูเห็นเข็นรถเข็นด้วยหมาอัลโหลนึกสิแมวอาจารย์พาไปหมาเลยฉันก็นึกว่าไปลูกเอาคนมาเลี้ยงเอาเด็กมาเลี้ยงเอาหมาเลยเหรอโอ้เห็นนะมีลูกเนี่ยเป็นลูกเรานะแมวอัลโหลหันไปดูรถเข็นน่ะอาจารย์นี่มันเป็นอย่างนี้คราวนี้ในหลักการศาสนาของเราเนี่ยพี่น้องนะรอบครอบอยู่แล้วดังนั้นการนิกะห์เนี่ยลูกคนในการติกะห์เนี่ยถูกกำหนดไว้เลยว่าต้องมีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวใช่นี่ไงบางคนก็งงทำไมอิสลามต้องกำหนดด้วยว่าทำไมต้องมีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ดูทุกวันนี้สิพี่น้องมีเจ้าบ่าวกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าสาวแต่งกันนี่ไงไม่งั้นไม่ต้องพูดนะพี่น้องว่าถ้าผู้ชายแต่งกันอิสลามว่ายังไงผู้ชายกับผู้ชายก็ไม่ซ่องไงไม่ซ้องผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งก็ไม่ซ้องไงแล้วโต๊ะอิหม่ามที่ไหนก็ทำกันไม่ทำหน้าที่ในการนิกะห์ไม่ได้ด้วยเพราะแต่งยังไงก็ไม่ซ้องเพราะมันขาดรุกล
ยังไงก็บินตู้นิกาหาฮูฉันนิกาบังคนนี้อย่างนี้เหรออาจารย์อย่าไปคิดเลยมันไม่ได้ไงเราก็คงไม่มีอกไม่มีช่องอยู่แล้วไม่มีช่องในการที่จะไปให้ไปทำงั้นอยู่แล้วคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับพอเราทราบแบบนี้เนี่ยนะเราก็ต้องปรับหัวใจนะของเราเนี่ยให้ตรงกับอิสลามแต่ทุกวันเนี่ยที่น่ากลัวอย่างนึงและเป็นแผนการชัยฏอนเนี่ยคือเขาพยายามให้ความคิดที่มันเป็นแนวคิดต่างๆเนี่ยเสรีนิยมต่างๆเนี่ยเข้ามาเหนือกว่าความคิดทางด้านศาสนาตัวอย่างอันนึงมีคนคนนึงเขาบอกที่เขาเป็นพวกเนี่ยนะเขาบอกว่าก็อิสลามสอนไม่ให้โกหก อิสลามสอนให้พูดความจริงและเขาเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเขาก็เลยไม่ต้องปิดบังเขาก็เลยออกมาบอกเลยว่าเขาเป็นอันนี้ดูดิดูดีไหมเนี่ยฟังดูดีไหมเอาฟังดูอ้างอิสลามอ้างอิสลามนะอันนึงอ้างเหมือนกันอ้างยังไงจะมาว่าฉันผิดได้ยังไงน่ะในเมื่ออัลกุรอานยังบอกว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยเสมออ่ะมีอ้างไหมนี่พูดจากปากของคนที่เป็นเพศสภาพแบบนั้นเลยจะมาว่าฉันผิดได้ยังไงอ่ะจะมาว่าอะไรฉันในเมื่ออัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้อภัยเสมอแต่ไม่ได้มองว่าอัลลอฮ์ตาลาอภัยให้ใครไม่ได้มองอัลลอฮ์อภัยให้คนซึ่งกลับตัวถูกโอ้โหไม่ใช่ว่าแอเลยแล้วก็อัลลอฮ์อภัยอัลลอฮ์อภัยเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยนบีบอกว่าเป็นคนโง่ในหะดีษนบีไม่ได้แรงไปวะลาอิซุมานิตตะวะนัฟซุฮาวาฮาวะตะมันนาอะลัลลอฮิอามานีคนโง่ใช้การไม่ได้เนี่ยคือคนที่เขานั้นปล่อยตัวตามอารมณ์ความรู้สึกของเขาใช่ทำแต่ตามอารมณ์อย่างเดียววะตะมันนาอะลัลลอฮอันอามานีแต่ว่ายังหวังกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้อัลลอฮ์จะเมตตาแต่ในขณะที่ตัวเองนั้นไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยวันนี้อาจารย์ขออนุญาตเสริมในเรื่องตรงเนี้ยคนที่อ้างอะไรแบบนี้เนี่ยมันหมิ่นเมย์ถูกต้องครับเมย์นะคือคนที่ทำผิดและยอมรับว่ามันผิดครับก็ถือว่ายังดีกว่าคนที่ทำผิดแล้วอ้างว่าเขาเนี่ยทำถูกใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับและพยายามบิดเบือนหลักการศาสนาให้สอดคล้องกับอารมณ์ของเขามันมีสองลักษณะการแสดงออกที่คล้ายๆกันนะคนทำผิดกับคนทำผิดสองคนเนี่ยคนนึงแสดงออกบอกว่าครับผมทำผิดผมยอมรับผิดใช่ครับอีกคนหนึ่งครับผมทำผิดจะทำไมอ่ะนี่สังคมกำลังเป็นแบบนี้ผมทำผิดจะทำไมอ่ะฉันทำผิดจะถ้าเป็นกีก็หลังแหวนมักกะเลยนะเนี่ยก็นั่นเลยหลังแหวนมักกะสิทำไมอ่ะทำไมเรียบร้อยนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่กันนั้นนะครับขอให้เราได้มีความเข้าใจว่าในหัวใจของคนพวกเนี้ยที่เบี่ยงเบนอ่ะเป็นผู้ชายชอบผู้ชายเป็นผู้หญิงชอบผู้หญิงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มาจากอะไรหัวใจเขามันเป็นความรู้สึกที่มาจากหัวใจเขาว่าเฮ้ยเขาชอบผู้ชายอ่ะเฮ้ยเขาเป็นผู้หญิงเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเราเข้าใจแบบนี้ก่อนเราอย่าเพิ่งไปมองว่าอารมณ์มันเหมือนอยากกินเหล้ามันไม่ใช่มันอารมณ์เหมือนอยากที่จะละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์อันนั้นมันไม่ใช่แต่มันอารมณ์ที่คุกรุ่นอยู่ข้างในเราต้องเข้าใจเขาก่อนเราต้องเข้าใจพอแล้วเราเข้าใจคนกลุ่มนี้ปุ๊บเราไปบอกเลยว่าวันนี้สิ่งที่เธอเป็นครับสิ่งที่เธอเป็นมันเป็นความรู้สึกที่วันนี้ถ้าเธอสามารถที่จะค้นหาในสิ่งที่มันมีค่ากว่าความรู้สึกก็คือคุณค่าในตัวของเธอได้เนี่ยเธอเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เธอได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์วันนี้เธอจะเป็นเธอที่ดีกว่านี้เธอค่อยๆเปลี่ยนแปลงเราเข้าใจในความรู้สึกของพวกเพศสภาพแบบนี้ก่อนนะครับอย่าพึ่งที่จะผักใสแต่ว่าวันนี้ลองจับมือเขาก่อนนาซิฮัตเขาก่อนบอกเขาก่อนหรือถ้าหากเสียงนี้ไปถึงคนที่เป็น LGBT อยากบอกว่าประตูความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นกว้างเสมอความรู้สึกที่มีอัลลอฮ์ตาลานั้นสั่งให้เราบริหารมันเหมือนกับคนทั่วไปที่จะต้องบริหารแหละชายแท้ก็ต้องบริหารอยู่ๆจะไปรักชอบจับมือใครไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ผู้หญิงแท้จะไปรักชอบโดยไม่ผ่านการนิกะห์ก็ไม่ได้เหมือนกันวันนี้ความรู้สึกที่รู้สึกต่อเพศเดียวกันก็ต้องบริหารเหมือนกันการทดสอบจากอัลลอฮ์ไม่เหมือนกันขอให้เรารู้อย่างเดียวว่าสิ่งที่เราเป็นมันไม่ถูกต้องเท่านั้นเองสิ่งที่เราเป็นมันไม่ถูกต้องครับครับผมผมจะพูดนิดนึงนะเขาบอกว่าอิสลามสอนให้พูดความจริง
อันนี้ไม่เถียงเลยแน่นอนใช่ครับแต่ถามว่าความจริงอย่างไรถึงก็เป็นความจริงการมีเครื่องเพศของผู้ชายเนี่ยมันคือความจริงที่สุดแล้วแล้วเราบอกว่าอันนี้ไม่จริงแล้วก็บอกความจริงยังไงอันนี้โกหกอะสิโกหกจริงตรงไหนอะสรีระคุณเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วคุณบอกว่าอ๋อเนี่ยไม่จริงตกลงใครโกหกกันแน่ฉันก็เลยบอกไอ้ที่คุณพูดอะคุณโกหกความจริงก็คือเนี่ยทางด้านร่างกายของเราเนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงเพศอยู่แล้วแล้วคราวนี้ในการเป็นเพศไหนเนี่ยพี่น้องนะมันก็ถูกกำหนดตั้งแต่ถูกระบุตั้งแต่ตอนเกิดมาแล้วครับจริงไหมอาจารย์คลอดลูกมาเนี่ยหมอยังไม่บอกเลยเพศอะไรมีไหมรู้เลยรู้เลยชายนี่นะเขาดูที่ไหนอะเสาอากาศเออใช่นั่นแหละครับผู้หญิงก็รู้เลยแล้วคราวนี้วันนึงคุณโตขึ้นมาแล้วคุณบอกว่าไอ้ที่มีอยู่น่ะไม่ใช่ฉันว่าตกลงใครโกหกกันแน่นั่นนะครับเรียกว่าโกหกตัวเองนั่นแหละโกหกตัวเองเนี่ยฉันก็เลยบอกว่าตกคุณเนี่ยบิดเบือนคำไปบอกว่าอิสลามบอกให้พูดความจริงเนี่ยคุณกำลังโกหกอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความจริงที่ทุกอย่างยอมรับกันหมดครับคุณเห็นอย่างไรเห็นฉันเนี่ยเดินเนี่ยคุณคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงเหรอผู้ชายอาจารย์เป็นผู้ชายมีเขาเนี่ยเขาเนี่ยพี่น้องเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งชี้ง่ายที่สุดเลยนะความเป็นชายความเป็นชายเนี่ยอย่าไปเอาออกนะเนี่ยความเป็นชายเนี่ยรู้ไหมอยู่ตรงเนี้ยดูง่ายมากครับแล้วก็ที่บอกกับพี่น้องสักนิดนึงนะว่าที่เราต้องพูดเนี่ยอาจารย์มันเกินไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่มีมันอาจจะไม่เท่านะไม่เท่าไรหรอกพี่น้องผมเปิดในเน็ตเปิดที่อาจารย์ดูเลยก็ได้ครับปะเนาะกระเทยมีจริงที่อินโดนีเซียปะเนาะกระเทยปะเนาะกระเทยหมายความว่าเฉพาะกลุ่มกระเทยเลยแล้วเนี่ยนางมีรูปให้ดูอยู่นี่เนี่ยนะแล้วปรากฏว่านี่อ๋อ ดูจะดูเห็นภาพแล้วปะเนาะนี่นะได้รับรางวัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของพวกฝรั่งเขาเอามาให้ชอบไหมปรากฏว่าดูสิพี่น้องเนี่ยปะเนาะนี่สอนอะไรอาจารย์ปะเนาะปะเนาะสอนอะไรแล้วมันเข้ากันไหมเนี่ยก็นี่ไงพอเวลามันเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยนี่คือยุคของฟิตนะฟิตนะนะสลับท่านหนึ่งถูกถามบอกว่าเราจะรู้ตัวได้อย่างไรว่าตัวเรากำลังตกอยู่ในฟิตนะสลับท่านนี้ก็ให้คำตอบว่าหากสิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นในวันนี้เป็นสิ่งที่ฮารามแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นมันกลายเป็นสิ่งที่ฮาลาลนั่นแหละท่านกำลังตกอยู่ในฟิตนะโอ้นี่นี่ยุคเราเลยนะอาจารย์นะนี่ยุคเราเลยสลับเขาบอกเอาไว้เนี่ยตรงเป๊ะอีกข่าวนึงครับเปิดแล้วมัสยิดมวนมิดเกมัสยิดใช่สำหรับเกโดยเฉพาะอัลลอฮ์อังก็ก็เป็นคนดีอ่ะเขาก็ละหมาดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เกเรนะไม่ใช่เกเรนะอันนี้หมายถึงผู้ชายชอบผู้ชายรักร่วมเพศเปิดเลยเขาจะมีคำอ้างมาอัลลอฮ์เวลามันสั้นเขาจะมีคำอ้างมาบอกเอ้าเขาก็รักษาละหมาดถึงซินโอดนะคือบางเรื่องเนี่ยมันผิดก็ต้องบอกว่าผิดครับผมไม่ได้บอกว่าละหมาดคนเป็นเกอะไรนะไม่ต้องละหมาดนะละหมาดก็คือเรื่องละหมาดใช่แต่คราวนี้เนี่ยไอการที่บอกว่าเฮ้ยการเป็นเกย์เนี่ยมันต้องเปิดเผยแล้วก็ทำให้สิ่งที่มันเป็นความผิดรู้สึกเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันคืออันตรายมากอาจารย์เรากำลังพูดเรื่องตรงนี้เรื่องตรงนี้อยู่ผมไม่ได้บอกว่าโอ้ยมัสยิดนี่ไม่สิ่งไม่ดีมัสยิดดีครับแต่สำหรับคนที่เข้าไปนั้นน่ะคือในกุรอานในฮะดีษบอกว่ามัสยิดเนี่ยคือบ้านของคนที่ยำเกรงใช่คำนิยามคำว่ายำเกรงเนี่ยคือคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งใช้คำสั่งใช้และห่างไกลจากสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามแล้วไอ้การเป็นเกย์เนี่ยมันคือคำสั่งไหนอ่ะคำสั่งใช้เหรออยากจะดูหน้าอิหมัม อิหมัมพวกเดียวกันพวกเดียวกันด้วยเป็นพวกกันนั่นแหละเขาถึงไปเปิดอันนี้พี่มองอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในเมืองไทยเนี่ยอาจารย์สอนนวยปะเนาะเนี่ยยังไม่มีนะไม่มีแนวคิดว่าจะไปเปิดเฉพาะนะอ๋อถ้าคือเอายังไม่ต้องถึงระดับนั้นถ้ามีแค่คนเดียวเนี่ยผมไหวพร้อมนะไหวพร้อมผมฟาดจนให้เขานึกออกนะเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะก็ขอดูอากันนะพี่น้องนะกับในยุคที่เต็มไปด้วยกับฟิตนะที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าตอนเนี้ยเขาพยายามนะหมายถึงในสังคมบริบทบ้านเราเนี่ยอาจจะร่วมด้วยนะก็คือพยายามนำเรื่องศีลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องล้าหลังอาจารย์ครับใครที่พูดเรื่องศีลธรรมเนี่ยพวกอนุรักษ์พวกหัวไม่ก้าวหน้าดูเหมือนเราโง่ไงกันไม่รู้นะอาจารย์นะแต่คนที่พยายามเอาไอ้เรื่องของไม่ดีเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนไปถามรุ่นโต๊ะตุนกีเราเนี่ยไม่ดีนั่นแหละผิดเพศมั่งอะไรมั่งถ้าคนรุ่นโต๊ะเขายอมรับเหมือนสมัยนี้วันไอ้พวกเนี้ยไม่ได้เกิดใช่ยังไงใช่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะพี่น้องเตือนลูกเตือนหลานเก่าเตือนลูกเตือนหลานเราพยายามสอนแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องต้องให้ลูกหลานเราเนี่ยอยู่ในสังคมของอิสลามเราเยอะๆโรงเรียนเนี่ยผมก็ได้บอกสำคัญเหมือนกัน
คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีข้อบอกว่าเฮ้ยโรงเรียนมุสลิมอาจจะมีน้อยแต่ทุกวันเนี่ยไม่มีข้ออ้างเลยนะโรงเรียนบูรณาการก็มีอาจารย์ปะเนาะเลยก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นวิทยาลัยที่สอนศาสนาก็มีเรียนกุรอานเยอะแยะไปหมดแต่ปรากฏว่าเราไม่ให้ลูกไปเรียนทางด้านนี้ไปส่งไปอีกทางนึงจนกระทั่งลูกของเราเนี่ยหาอิสลามไม่เจอเนี่ยอันนี้มันก็จะเราจะหาใครรับผิดชอบเราจะไปถามถึงความรับผิดชอบของใครนะแต่ว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยทำให้สุดความสามารถแล้วมอบหมายต่ออัลเลาะห์นะขอดุอานะอินชาอัลเลาะห์ท่านจะได้รับผลสำเร็จนะครับนั่นก็คือลูกที่ซอนและขอดุอาให้อันนี้พี่น้องเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รับอยู่แล้วก็ไม่ใช่ได้ตอนตายเดียวท่านตายตอนเป็นเลยนะอาจารย์นะมันมีคำว่าจาริยะอย่านึกแค่ว่าความดีจาริยะนะบาปใช่ไหมบาปจาริยะก็มีนะอาจารย์บาปจริยามันเป็นยังไงอ่ะเอาง่ายๆลูกนั่นแหละเอาเรื่องลูกเนี่ยนะลูกเนี่ยทำความดีอัตโนมัติไม่ต้องเนียดถึงพ่อถึงแม่ก็ไหลหาพ่อแม่นะถูกต้องถ้าเป็นคนดีแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยที่จะบอกในเรื่องราวศาสนาไม่ห้ามตามใจอย่างเดียวไม่ทำหน้าที่ไม่สอนอิสลามให้เขาลูกฝ่าฝืนอัลลอฮ์กี่ครั้งกี่วันไหลบาปสู่พ่อแม่หมดเลยอัลลอฮ์วะยาซุบิลดังนั้นกุลลุมาลูดินยูลาดุอะลัลฟิตรอห์เด็กทุกคนที่เกิดมาเขาเกิดด้วยกับธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เราจะแต่งเติมสีให้เป็นอย่างไรมันก็จะเป็นสีนั้นแหละเขาเติบโตมาวันนี้อย่าปล่อยว่าเขาจะรักจะชอบอะไรก็ตามใจมันแล้ววันหนึ่งเราจะเสียใจดังนั้นวันนี้เราสามารถที่จะออกแบบความรักของเราได้ครับไม่ว่าจะหัวใจสีอะไรน่าจะนะครับผมออกแบบความรักให้เป็นสีอะไรก็ได้แต่ต้องดูว่าอัลลอฮ์ตะอาลาพอใจแบบไหนสุดท้ายก็กลับไปที่หะดีษแรกที่ผมยกเลยใช่ไหมอาจารย์จัดระเบียบความรักจัดระเบียบความรักนะครับแล้วก็ลูกหลานของเรานะถึงแม้ว่าทุกวันนี้เขาจะเติบโตมาเขาอาจจะเบี่ยงเบนอะไรไปบ้างแต่ดูอานึงที่อยากให้ขอเสมอร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรียาตินากุรอตะอายุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาดูอาบทนี้ขอเสมอและสำหรับคนโสดขอด้วยดูอาบทนี้ไม่ใช่แค่คนมีครอบครัวแล้วคนโสดก็ขอเพื่ออนาคตจะได้ครอบครัวที่ดีชื่นตายเย็นใจมีบุตรหลานที่ดีในอนาคตครับครับผมก็ด้วยกับเวลานะครับที่ได้ถึงเวลากำหนดนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องนะตอนนี้อย่างที่ฉันบอกไปว่าในงานนี้เรามีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีแล้วก็ซีเรียนะครับพี่น้องเห็นกล่องที่วางอยู่ตรงริมขอบสระนะน้องสามารถที่จะร่วมกันหยอดเติมนะครับสตังค์ได้เลยนะอันนี้พี่น้องไม่ต้องลงมาในสระแล้วหยอดนะหยอดข้างบนสระได้บางคนอาจารย์ต้องโดนสระก่อนไม่เกี่ยวนะหยอดข้างบนได้เลยก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราไม่ได้เสียเงินในการซื้ออาหารเพราะว่าพี่น้องของเราเนี่ยซะบีนนะก็เงินที่เราเหลือตรงนี้แหละพี่น้องครับก็ทำบุญต่อนะด้วยการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบบททดสอบแผ่นดินไหวตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับอาจารย์ซอดีกีนอับดุลบารีนะท่านมุยทิกนะครับสองทางธรรมนะครับแล้วก็เจ้าภาพวันนี้ที่สถานที่นะครับบางชุกรีเพียนมานะนะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทั้งหมดเลยนะครับที่มาร่วมงานก็วันนี้ยังมีโปรแกรมอีกนะอาจารย์นะยังมีโปรแกรมที่น่าสนใจอยู่อีกหลายคนเลยจนชั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอีกงานนึงละใช่จะมีงานหนึ่งตอนอีกสองทุ่มครึ่งอินชาอัลเลาะห์นะก็ขออาจารย์จะหยุดต่อใช่ไหมหรือว่าผมจะก็เดี๋ยวผมไปก่อนไปเหมือนกันนะเดี๋ยวไปลองไปทานกันนะครับเดี๋ยวลาพี่น้องเลยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์